بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ให้เราได้มาพบกันในมัจลิสแห่งความรู้วันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับมูรอญะอะห์เป็นมูซากะเราะห์เป็นการทบทวนกันเป็นการตัรบียะห์อบรมเตือนผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะครับก็คือหัวข้อที่บอกว่าผู้รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมมีความแตกต่างกันซึ่งความหมายนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในอายะห์ที่9ของซูเราะห์อัซซุมัรนะครับอายะห์ที่9ในซูเราะห์อัซซุมัรซึ่งจริงๆแล้วก็ยาวกว่านี้ในอายะห์ที่9นะครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็หัวข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าผู้รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมมีความแตกต่างกันในหากเราดูในอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะพบว่าในกุรอานและซุนนะห์ของนบีเนี่ยจะพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้แหละผู้รู้กับผู้ที่ไม่รู้ถ้าเราจะพูดเนี่ยคืออาลิมุนญาฮิลุนอาลิมนี่ก็คือผู้รู้ผู้มีความรู้มีอิลมูญาฮิลุนก็คือคนโง่คนที่ไม่รู้อันนี้2กลุ่มหลักๆ2ด้านถ้าเราดูในอายะห์กุรอานอื่นเนี่ยหมายถึงในอายะห์อื่นเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่มันตรงกันข้ามหลายอย่างอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมายัสตาวิลอะมาวัลบะซีรวะลัซซุลุมาตุวะลันนูรวะลัซซิลลุวะลัลฮารูรว่ามายัสตาวิลอะห์ยาอ์วะลัลอัมวาตอัลเลาะห์บอกว่าวะมายัสตาวิลอะมาวัลบะซีรคนตาบอดกับคนมองเห็นเนี่ยไม่เหมือนกันคนตาบอดก็คือกาเฟรผู้ปฏิเสธบะซีรคนมองเห็นนี่ก็คือผู้ศรัทธาวะมายัสตาวิลอะมาวัลบะซีรวะลัซซุลุมาตุวะลันนูรซุลุมาตความมืดต่างๆก็ไม่เท่ากับอันนูรแสงสว่างซุลุมาตก็คืออะไรครับการปฏิเสธอันนูรก็คืออีมานการศรัทธาวะลัซิลลุวะลัลฮารูรซิลร่มเงาก็ย่อมไม่เท่ากับที่ที่มันโดนแดดนะครับที่เป็นร่มเงาก็คือสัจธรรมความถูกต้องความจริงส่วนที่เป็นว่าแดดก็คืออะไรครับคือความเท็จวะมายัสตาวิลอะห์ยาอ์วะลัลอัมวาตผู้ที่มีชีวิตหรือคนที่เป็นเนี่ยกับคนตายเนี่ยก็ไม่เท่ากันคนเป็นก็คือใครครับคือคนที่มีความรู้ส่วนคนที่เป็นคนตายเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนโง่ฉะนั้นเนี่ยในกุรอานเนี่ยจะบอกเยอะมากเลยสิ่งที่ตรงกันข้ามอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าคนที่ดีจะอยู่ในสวนสวรรค์คนที่เป็นคนชั่วจะอยู่ในนรกอินนัลอับรอรอลาฟีนะอีมวะอินนัลฟุจญารอลาฟีจะฮีมคนที่เป็นอับรอรคนที่เป็นคนดีทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในนะครับในสวนสวรรค์ส่วนคนที่เป็นคนชั่วคนไม่ดีนี่ก็จะอยู่ในนรกอยู่ในยะฮีมนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ได้บอกถึงชาวนรกกับชาวสวรรค์เนี่ยย่อมไม่เท่าเทียมกันลายัสตาวีอัศฮาบุนนารีวะอัศฮาบุนญันนะห์อัศฮาบุนญันนะติฮุมุลฟาอิซูนอัลลอฮฺบอกว่าชาวนรกย่อมไม่เท่าเทียมกับชาวสวรรค์เท่าเทียมได้ไงครับคนละฝั่งคนละซีกในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกมี2กลุ่มฟารีกุนฟิลญันนะห์วะฟารีกุนฟิสซะอีรแล้วบอกวันกิยามะห์เนี่ยมี2กลุ่มฟารีกคือกลุ่มนึงเนี่ยไปญันนะห์ไปสวรรค์และอีกกลุ่มนึงไปซะอีรก็คือไปนรกนะฟารีกอนฮะดาวะฟารีกอนฮักกออะลัยฮิมุดดอลาละอัลเลาะห์บอกกลุ่มนึงเนี่ยอัลเลาะห์ได้ฮีดายะห์ให้ทางนำกับเขาและอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับกับความหลงผิดอัลเลาะห์เนี่ยไม่ซอลิมไม่อาธรรมใครนะแต่อัลเลาะห์รู้ว่าเขาเนี่ยเหมาะที่หรือคู่ควรกับการหลงผิดเพราะตัวเขาเนี่ยเลือกเองฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกูลูบะฮุมคันเมื่อพวกเขาได้เฉออกไปจากแนวทางเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้หัวใจของเขานั้นเฉออกไปเพราะเขานั้นเป็นคนที่เลือกในแนวทางที่ไม่ถูกต้องนะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นคนดีแต่อามันการงานของเขาเนี่ยเขาได้ทุ่มเทเขาได้เสียสละมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะในช่วงหรือเวลาที่มันลำบากมันแร้นแค้นมันต้องต่อสู้มากเนี่ยคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีฐานะที่ยิ่งใหญ่ที่สูงส่งกว่าคนที่บริจาคหรือต่อสู้ทีหลัง
อัลลอฮ์จึงบอกว่าลายัสตาวีมิงกุมมันอันฟะกอมินกับลินฟัตฮิวะกอตันอุลาอิกะอะซอมุดะรอญะตันมินัลลซีนอันฟะกุมินบะอ์ดวะกอตะลูวะกุลลันวะอ์ดัลลอฮุลฮุสนาอัลลอฮ์บอกว่าไม่เท่ากันมีความแตกต่างกันคนที่ได้บริจาคนะครับแล้วก็ต่อสู้ก่อนการพิชิตมักกะฮ์หรือบางการตัฟซีรบอกว่าก่อนซุลฮุลฮุดัยบียะฮ์สนธิสัญญาฮุดัยบียะฮ์คือปีที่8ของการฮิจเราะฮ์ส่วนการพิชิตมักกะฮ์เนี่ยเกิดขึ้นในปีซุลฮุลฮุดัยบียะฮ์เนี่ยปีที่6ส่วนการพิชิตมักกะฮ์เนี่ยเกิดขึ้นในปีฮิจเราะฮ์ที่8ในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์บอกว่าไม่เท่ากันนะลายัสตาวีมิงกุมมันอันฟะกอมิงกอบลินฟัตฮิวะกอตันที่เขาได้บริจาคไปทรัพย์สินของเขาได้บริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์แล้วก็ตันแล้วก็ต่อสู้ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ไม่เท่ากับคนที่เขาไปบริจาคหรือต่อสู้หลังจากได้พิชิตมักกะฮ์หรือหลังจากสนธิสัญญาฮุดัยบียะฮ์แต่ทั้งหมดอัลเลาะห์บอกว่ากุลลันวะอะดัลลอฮุลฮุสนาแต่ทั้งหมดแล้วอัลเลาะห์เนี่ยได้สัญญาฮุสนาการตอบแทนอัลอัจรวนมะซูบะอันญันนะห์แต่ทั้งหมดแล้วอัลเลาะห์เนี่ยให้การตอบแทนอัลเลาะห์เนี่ยให้สวรรค์แต่ถามว่าระดับนาทีอัลเลาะห์เท่ากันมั้ยไม่เท่าเพราะคนที่เขาได้ต่อสู้และบริจาคสนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์ก่อนที่จะพิชิตมักกะฮ์แสดงว่าช่วงท้ายชีวิตนบีแล้วปีฮิจเราะห์ที่8เดือนรอมฎอนนบีเสียชีวิตตอนต้นปีฮิจเราะห์ที่11 8 9 10 11 2ปีกว่านบีก็เพราะปีที่11นบีเสียเดือนรอบิอุลอาวัลนะแต่ว่าพิชิตมักกะฮ์ในเดือนรอมฎอนก็นับไป8 9 10ไม่ถึง3ปี2ปีกว่าๆนะครับแต่คนที่ก่อนหน้านี้แหละโอ้โหต้องต่อสู้ต้องลำบากถูกกดขี่ข่มเหงนะต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยสนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์หลายๆคนต้องทิ้งมักกะฮ์ฮิจเราะห์อพยพมามะดีนะห์แล้วต้องทิ้งอะไรอ่ะสวนอินทผาลามที่อยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยเอามาได้ปะจะยกมายกอินทผาลามแบกมาใส่รถมาไม่มีที่ปลูกอะไรนี่ก็ต้องทิ้งไว้ติดมาได้ทรัพย์สินบางส่วนเสื้อผ้าเอามานิดหน่อยแล้วต้องฮิจเราะห์มามะดีนะห์ต่อสู้คนต่างเหล่านี้อะไรครับเพราะมีความลำบากเยอะแต่คนที่บริจาคต่อสู้หลังพิชิตมักกะฮ์โอ้นั่นอิสลามได้ขจรกระจายไปเยอะแล้วนะความสะดวกเกิดขึ้นมากมายแล้วข้อปฏิบัติก็ไม่เหมือนกับคนที่ทำก่อนหน้านี้เรื่องอิบาดาตวาญิบต่างๆเนี่ยเขาต้องต่อสู้เขาลำบากกว่าคนที่อะไรครับบริจาคและต่อสู้หลังจากที่พิชิตมักกะหรือหลังจากสนธิสัญญาฮูดัยบียะฮ์ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่าบอกสองด้านและแน่นอนนะครับมันเป็นดำกับขาวมันคือความชัดเจนอันญันนะห์กับอันนาร์สวรรค์กับนรกชัดเจนผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยต้องเลือกเอาสัจธรรมเอาอัลฮักไม่เลือกบาตินผู้ที่อะไรครับเห็นแล้วเนี่ยสัจธรรมความจริงเป็นไงเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดมาเหมือนหุ่นยนต์ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาจับไอ้คนนี้ในคอลงนรกเอาในคอไปสวรรค์ในคอไปนรกไปสวรรค์จับคนนั้นจับคนนี้ลงโดยที่อัลลอฮ์ทำไม่อัลลอฮ์ให้มนุษย์มาเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะปฏิบัติแต่อะไรครับไม่ใช่เลือกปล่อยฟรีสไตล์แล้วก็จะจบกันก็จบไม่ใช่ให้เลือกเนี่ยให้สติปัญญามาจะได้เลือกถ้าใครเลือกของดีเลือกของที่อัลลอฮ์บอกเชื่ออัลลอฮ์ไปสวรรค์ถ้าเลือกของไม่ดีเลือกของที่ผิดเลือกของที่อัลลอฮ์ห้ามเขาก็ต้องไปนรกขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าจะให้เราปฏิบัติกับคนที่นอบน้อมภักดีกับอัลลอฮ์เหมือนกับคนที่ทำความชั่วหรือนะอัฟนะจะอัลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนมาละกุมไกฟะตะห์กุมูนอัลลอฮ์บอกว่าจะให้เราปฏิบัติกับคนที่เป็นมุสลิมคนที่นอบน้อมภักดีต่ออัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์ปฏิบัติคนเหมือนกับคนที่เป็นมุจริมีนเหรอคนที่ทำความชั่วเหรอไม่ใช่อัฟนะจะอัลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนมาละกุมไกฟะตะห์กุมูนพวกเจ้าทำไมตัดสินกันอย่างนั้นล่ะพวกกุเรชพวกกุฟาร์มักกะฮ์นี่เขาดูถูกมุสลิมเขาบอกว่าอัลลอฮ์นี่ให้ปัจจัยยังชีพให้เรามีความสูงส่งในดุนยามากกว่าพวกท่านนะแล้วอัลลอฮ์ก็ต้องยกเกียรติอัลลอฮ์ก็ต้องตอบแทนเรามากกว่าพวกท่านหรืออย่างน้อยเนี่ยก็จะเท่ากับมุสลิมเท่ากับพวกท่านทำไมมากกว่านะเพราะดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราไงเราทำมาหากินเรามีริสกีเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ให้กับเราดุนยาอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็ต้องให้เราเหมือนกันเป็นไงครับคิดไปเองมโนไปเองฮะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้มากกว่ามุสลิมอย่างน้อยก็เท่ากันก็ต้องเท่าอัลลอฮ์จึงบอกว่านี่อัฟานะจะอัลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนมาละกุมไกฟะตะห์กุมูนจะให้เราปฏิบัติกับคนที่เป็นผู้
นอบน้อมยอมจำนนเหมือนกับคนที่ทำความชั่วหรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนอัลลอฮ์ก็จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันคนที่เป็นคนยำเกรงคนที่เป็นกุฟฟาร์ฮะก็อัลลอฮ์ก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่ามีสิ่งที่อัลลอฮ์ได้จำแนกไว้ให้แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกอะไรครับเรียกอัลกุรอานเนี่ยหลายชื่อหมายถึงว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีหลายชื่ออัลกิตาบที่เราบอกกิตาบุลลอฮ์นี่ก็คืออัลกุรอานเรียกอะไรครับเรียกกุรอานว่าอัซซิกรเรียกอัลกุรอานว่ากุรอานเพราะกุรอานนี่คือการอ่านกุรอานนี่ต้องอะไรครับต้องอ่านถ้ามีกุรอานอัลเลาะห์ประทานมาไม่มีใครอ่านเลยเนี่ยจะกอรออ่านนี่แปลว่าอ่านอิกรอไงอายะห์แรกที่ถูกประทานลงมาที่นบีอยู่ในถ้ำฮิรอภูเขาอะไรจําได้ป่ะทบทวนความรู้หน่อยฮะภูเขาอันนูรจําไว้เลยนะนบีไปอยู่ในถ้ำฮิรอเนี่ยภูเขาอันนูรนูรแปลว่าแสงสว่างอันนี้ก็วิธีจำของผมไม่รู้จะจำเหมือนผมก็แบบเหมือนเริ่มอิสลามอ่ะนูรก็คือแสงสว่างมีรัศมีนะส่วนภูเขาลูกที่นบีไปอยู่ตอนที่นบีฮิจเราะห์ไปอยู่3วันจากมักกะห์หนีไปอยู่ในถ้ำนั้นน่ะ3วันก่อนที่จะไปมะดีนะห์พอไปเลยไม่ได้ถ้าไปเลยพวกอะไรพวกมักกะห์ก็ตามรู้อยู่แล้วก็ต้องตามติดก็เลยนบีย้อนไปทางถ้าพูดถึงเนี่ยมะดีนะห์เนี่ยไปทางเหนือส่วนนบีเนี่ยย้อนไปทางใต้ก่อนไปอยู่นั่น3วันภูเขาลูกเนี้ยเรียกว่าภูเขาซาวร์จำไว้ว่ามีนูรกับซาวร์นูรก็คือทำฮีเราะที่นบีได้รับวะฮีมีอะไรครับมีแสงสว่างมีรัศมีฉะนั้นนี่คืออะไรครับนี่คือเรื่องของที่อัลลอฮฺสุลตานได้จำแนกอัลกุรอานมีชื่อว่าอัลกุรอานมีชื่อว่ากิตาบซาลิกันกิตาบุลาไรบะฟีคำบีเลนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆมีอะไรอีกมีชื่อหนึ่งก็คืออัลฟุรกอนและเป็นชื่อซูเราะห์ตะบารอกัลลซีนัซซะลัลฟุรกอนอะลาอับดิฮิลิยะกูนะลิลอาลามีนนะซีรออัลลอฮ์ได้ประทานอัลฟุรกอนให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะตะบารอกัลลซีนัซซะลัลฟุรกอนทําไมเรียกกุรอานฟุรกอนเพราะกุรอานคือมาแยกผิดแยกถูกฟุรกอนนี่คือการแยกผิดแยกถูกฉะนั้นคนชื่อฟุรกอนมัสยิดอัลฟุรกอนนี่คืออะไรครับมาแยกระหว่างอัลฮักอัลบาตินสัจธรรมกับความเท็จอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยฉายาของเขาเนี่ยคืออัลฟารุกเคยได้ยินไหมอุมัรอัลฟารุกอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยฉายาเขาอัลฟารุกแยกผิดแยกถูกนะมีอายะห์กุรอานหลายอันเนี่ยประทานลงมาตรงกับความเห็นของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะเป็นคนที่สามารถแยกผิดแยกถูกได้อย่างนี้เป็นต้นอ่ะปูพื้นให้เราได้เข้าใจก่อนว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานว่ามันมีสองด้านและแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นที่บอกว่าก็คือมีผู้รู้กับผู้ที่ไม่รู้นะมีผู้ที่รู้กับไม่รู้ที่บอกว่าอายะห์ที่9ในซูเราะห์อะไรนะอัซซุมัรที่เป็นส่วนหนึ่งที่กล่าวเกี่ยวเรื่องความรู้คนที่รู้กับผู้ไม่รู้ย่อมไม่มีความเท่าเทียมกันซึ่งต่อต้นอายะห์เนี่ยอายะห์ที่9เปิดดูก็ได้นะครับอัมมันฮุวะกอนิตุนอานาอัลไลลิซาญิดันวะกออิมายะห์ดะรุลอาคิเราะตะวะยัรจูเราะห์มะตะร็อบบิฮكل هن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب คืออายะห์ที่9ในซูเราะห์อัซซุมัรเต็มอายะห์เนี่ยที่คือที่อ่านไปอัมมันฮุวะกอนิตุนอานาอัลไลลิซาญิดันวะกออิมายะห์ดะรุลอาคิเราะตะวะยัรจูเราะห์มะตะร็อบบิดูอัลเลาะห์บอกนะคนที่เค้ายืนละหมาดเนี่ยอัมมันฮุวะกอนิตุนอานาอัลไลลิอัมมันฮุวะกอนิตุนอานาอัลไลลิคนที่ยืนในยามกลางคืนทำอิบาดะห์ในยามกลางคืนอะไรอีกครับซาญิดันอัมมันฮุวะกอนิตุนอานาอัลไลลิซาญิดันกออิมันเป็นคนที่สุญูดเป็นคนที่ยืนละหมาดในยามค่ําคืนยัรจูเราะห์มะตะร็อบบียะห์ซะรุลอาคิเราะห์วะยัรจูเราะห์มะตะร็อบบีกลัวระวังวันอาคิเราะห์แล้วก็หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมันฮุวะกอนิตุนอานาอัลไลลิซาญิดันวะกออิมันยะห์ซะรุลอาคิเราะตะวะยัรจูเราะห์มะตะร็อบบีเนี่ยคนที่ทําอิบาดะห์ในยามค่ําคืนยืนละหมาดสุญูดขอดุอาต่ออัลเลาะห์กลัววันอาคิเราะห์หวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ฉะนั้นผู้ศรัทธาต้องมี2ปีกนะปีกแห่งความกลัวและปีกแห่งความหวังถ้าเรามีปีกเดียวเนี่ยเราก็ยุ่งนะเราก็พินาศ
หวังอย่างเดียวเลยบางทีหวังลมๆแรงๆอีกต่างหากกลัวอย่างเดียวเลยกลัวอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยฉันหรอกฉันทำบาปมาเยอะบาปฉันนี่โอ้โหท่วมถึงชั้นฟ้าบาปหมดหวังที่จะเตาบะเอ้ากลายเป็นว่าไม่ได้เตาบะตัวเพราะคิดว่าความชั่วมันมากอัลเลาะห์คงไม่รับหรอกคิดไม่ดีกับอัลเลาะห์กลายเป็นว่าไม่เตาบะพินาศไม่ล่ะพินาศบาปจะขนาดไหนแม้ชิริกเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดถ้าเตาบะกับเนื้อกับตัวอัลเลาะห์ก็รับนั้นต้องมี2ปีกอัรรอญะกับอัลคอฟหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์เราทำดีเราขอดุอาหวังว่าอัลเลาะห์จะประทานริสกีหวังว่าอัลเลาะห์จะประทานความจำเริญหวังว่าอัลเลาะห์จะประทานผลบุญให้กับเราหวังกลัวด้วยกลัวการลงโทษเพราะเราทำความผิดเนี่ยกลัวนะครับทำนู่นทำนี่กลัวการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องมี2ปีกไปอย่างนี้ผู้ศรัทธาต้องเดินไปอย่างนี้ไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นอัลเลาะห์บอกนี่จะเท่ากับใครอ่ะจะเหมือนกันมั้ยอ่ะจะเหมือนกับคนที่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์มั้ยคนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนสุญูดกลัวอัลเลาะห์หวังความเมตตาจากอัลเลาะห์เหมือนกับคนที่อิบาดะห์อื่นจากอัลเลาะห์ป่ะคำตอบคือไม่เหมือนอัลเลาะห์จึงบอกกุลฮันยัสตะวิลลซีนะยะอ์ลามูนวัลลซีนะลายะอ์ลามูนมุฮัมมัดจงกล่าวว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยย่อมไม่เท่าเทียมกันและนี่คือสัจธรรมความจริงว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยเราจะเห็นภาพว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนคนเอาแค่เบื้องต้นนะถ้าไปสมัครงานจะไปทำงานนี่ก็ต้องอะไรครับอาวุธก่อนเบื้องต้นอย่างน้อยก็เป็นการยืนยันหรือเป็นการประกันในระดับหนึ่งแล้วเฮ้ยจบมาเรียนมาแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีวุฒิกันเลยทำไงก็ต้องแน่นอนมันต้องมาความรู้อ่ะต้องเอาความรู้มาวัดกันมาดูกันว่าใครมีความรู้มากกว่ามีความสามารถมากกว่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นคนรู้กับคนไม่รู้ย่อมแตกต่างกันคนรู้เนี่ยจะไม่รู้กุรอานหะดีษเนี่ยจะมาสอนได้ไงคนไม่รู้ขโมกอ่ะไม่เป็นขโมกอย่างผมเนี่ยไม่เป็นขโมกได้แต่เอาข้าวไปหมกอย่างเดียวไปซ่อนทำขโมกไม่เป็นอ่ะพอสอนกุรอานหะดีษพอได้แต่ทำขโมกไม่เป็นนะถ้าไปหุงก็ไหม้ก็ดิบหรือก็แฉะหรือก็กินไม่ได้ต้องทิ้งไม่เป็นไม่มีความรู้ก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นเอาก็ต้องเป็นคนที่เป็นไงย่อมไม่เท่าเราก็ไม่เท่าเขาความรู้หมายถึงความรู้ด้านนี้แต่แน่นอนความรู้ที่ประเสริฐที่สุดคืออัลอิลมุชรออีคือความรู้ศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจนอุลามะบอกว่าอัลลอฮฺไม่ได้ใช้ให้ท่านนบีขออะไรเพิ่มยกเว้นความรู้อัลลอฮฺไม่ได้ใช้ให้นบีขออะไรเพิ่มยกเว้นความรู้อิลมูวะกุรร็อบบีซิดนีอิลมาอันนี้อยู่ในซูเราะห์ตอฮามุฮัมมัดจงกล่าวร็อบบีซิดนีอิลมาโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอต่ออัลเลาะห์ในดุอาอ้าวจดก็ได้นะครับดุอาเอาไปขอถ้าไม่ได้ภาษาอาหรับก็เป็นสำนวนภาษาไทยก็ได้ใครถนัดภาษาอังกฤษก็เอาภาษาอังกฤษใครถนัดมาลายูว่าไปนะครับไปแปลกันเองไปทานสเลดกันเองที่นบีขออัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับบะละพูดเท่าเดียวพอนะไม่พอใช่ป่ะอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันเริ่มด้วยกับอะไรครับความรู้เลยโอ้อัลเลาะห์ฉันขอความรู้ไม่ใช่ทํารู้อิลมันความรู้เนี่ยแล้วก็นาฟิอันด้วยที่ยังประโยชน์ที่มีประโยชน์มีเหรอความรู้ที่ไม่มีประโยชน์อาจารย์มีครับแต่พวกเราช่วยนึกนะว่าความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยคืออะไรคือความรู้อันไหนโอ้ล่อฉันขอต่อพระองค์ท่านทึ่งอะไรครับอินมันนาฟิอันอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกะอินมันนาฟิอันเสิร์ชในเน็ตก็ขึ้นฉันขอต่อพระองค์ท่านซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์วาริสกอนตอยิบะริสกีที่ดีที่ฮาลาลวะอามะลันมุตะกับบะละและอามันการงานที่เป็นที่ตอบรับหรือได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอต่ออัลเลาะห์ขอสิ่งแรกคือความรู้ที่มีประโยชน์ฮะความรู้ที่มีประโยชน์อะแล้วที่มีประโยชน์อ่ะพอจะนึกออกป่ะมีอะไรบ้างขมกมีประโยชน์ป่ะมีประโยชน์นะทํามาหากินได้ปิ้งลูกชิ้นน่ะก็มีประโยชน์อ่ะสอนคนทํามาหากินความรู้ที่มีประโยชน์ความเช่นความรู้ไสยศาสตร์ถูกต้องมีแววมานิดนึงไสยศาสตร์มีแต่โทษอ่ะให้คนแตกแยกกันให้คนเกลียดกัน
ให้คนเป็นศัตรูกันเอาชัยฏอนมาช่วยเอาอะไรยินมาช่วยฮะแต่สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยจะไม่เป็นโทษกับใครนกเว้นบิอิสนิลละยกเว้นโดยการอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ไม่มีประโยชน์ไม่ให้เรียนความรู้พวกนี้เนี่ยไม่ให้เรียนเพราะเป็นความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ฮารอมและเสี่ยงที่จะตกศาสนาด้วยถ้าเอายินเอาชัยฏอนต้องไปขอยินจากชัยฏอนเพราะไสยศาสตร์มันมีระดับของมันว่าถึงขั้นไหนถ้าขอจากยินขอจากชัยฏอนต้องเชือดเพื่อมันแล้วมันถึงจะช่วยเรียบร้อยครับถ้าเชือดอื่นจากอัลลอฮ์จบไหมจบอัซซับฮูนี่ต้องดินแล้วถ้าอัซซับฮูลีก้อยดินแล้วเชือดอื่นจากอัลลอฮ์ถวายกับยินกับชัยฏอนจบครับและชัยฏอนมันต้องการอะไรให้คนทำชีริกต่ออัลลอฮ์ทำชีริกต่ออัลลอฮ์สิเดี๋ยวฉันจะช่วยโอ้โหสุดๆแล้วคนที่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์นี่มันตกศาสนาแล้วเดี๋ยวมันช่วยอยู่แล้วฮะก็ความรู้เนี่ยเนี่ยความรู้ที่มันเป็นโทษอีกต่างหากห้ามอะไรครับห้ามที่จะเรียนอันนี้ห้ามที่จะสอนและถ้าโดนไสยศาสตร์ห้ามที่จะไปแก้โดยไสยศาสตร์เพราะมันจะไม่จบเพราะมันจะต้องไปขอต่อยินต่อชัยฏอนอ้าวเดี๋ยวถ้าเชื่อแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยอ้าวก็กลายเป็นว่าคนที่ถูกของถูกอะไรต้องไปอะไรครับไปพึ่งยินพึ่งชัยฏอนไสยศาสตร์อีกมันก็กลายเป็นชิริกมันวนอยู่ในเงี้ยไม่จบแก้ด้วยการอะไรครับอัรุกยะอัชรอียะการอ่านการเป่าตามหลักการศาสนาอัรุกอหรือรุกยะชรอียะการเอาการอ่านการเป่าตามหลักการศาสนาอ่านฟาติฮะอ่านบะกอรออ่านอายะกุรซีกุลฮุลลอฮุวะฮัดกุลร็อบบินฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสนะครับถ้ามันเยอะอาจจะโดนอะไรก็อาจจะอาบน้ําใบพุทราอาบน้ํากุรอานอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์ยกความรู้เนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ที่มันถูกสอนแล้วมันรู้เนี่ยอัลลอฮ์ยกระดับมันให้เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปอัลลอฮ์อ่านแล้วแบบสุดยอดเลยอ่ะอ่านแล้วว่าความรู้สำคัญขนาดไหนสำคัญขนาดที่ว่าฮายวานะเดรัจฉานทั่วไปเนี่ยถ้ามันถูกสอนมันรู้เนี่ยอัลลอฮ์ยกระดับมันสัตว์ทั่วไปอ่ะนะสัตว์ทั่วไปถ้าไม่ถูกสอนแล้วมันไปล่ามาให้เราเนี่ยมันตายอย่างเงี้ยกินได้ปะกินไม่ได้ถ้าไม่ใช่สัตว์สุนัขเหยี่ยวหรือเป็นพวกเสือดาวสัตว์ที่ไม่ได้ถูกสอนพวกเนี้ยแล้วมันไปเอาเหยื่อมาเนี่ยแล้วมันไปเอาเหยื่อมันไม่ได้ถูกสอนนะไปเอาเหยื่อมาแล้วตายเนี่ยไม่ได้แต่ได้ตอนไหนรู้ไหมมันจะฮาลาลกินตอนไหนรู้ไหมฮาลาลกินในเมื่อสุนัขนะที่เราโอ้โหเจอหมาไม่ได้นี่ต้องไล่ฟาดผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเจอหมานี่เหมือนศัตรูอะไรไม่คุณไม่ได้รู้จักมันอ่ะแต่เห็นมันเป็นหมาน่ะมันเป็นด็อกอ่ะต้องไปเล่นงานมันต้องไล่มันอะไรไม่รู้มันเหมือนถูกสอนว่าถ้าเจอหมามึงต้องเอามันต้องจัดการคือมันเวลาเรามาดูโอ้โหย้อนไปนี่ทำอะไรไว้เยอะเกี่ยวกับหมานะเรื่องหมาอะไรไม่ทำอะไรเกี่ยวกับสุนัขไม่ดีอ่ะอันเนี้ยมานึกมันก็ไม่ได้มาทำอะไรแต่เวลาเราโอ้โหน้ำลายมันเนี่ยมันเป็นนายิสนายาซาหมูก็เราก็ต้องล้างน้ำดินแล้วก็อีก6น้ำทั้งหมด7น้ำโอ้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นเจอมันนี่เป็นศัตรูกันสุนัขพอเวลาถูกสอนแล้วนะให้มันล่าเหยื่อให้ไปแล้วมันไปถ้าบอกให้หยุดแล้วมันหยุดถูกสอนแล้วนะบอกว่าไปแล้วมันไปให้หยุดแล้วหยุดอะไปล่าเหยื่อไปจับนู่นนะสัตว์ไปเอามาถ้าเรากล่าวบิสมิลลาห์แล้วมันเอากลับมาแล้วไม่ได้ถูกแทะไม่ได้ถูกกินเอามาให้เราตายแล้วนะฮาลาลบิสมิลลาห์ปล่อยไปอันนี้มันถูกสอนแล้วนะปล่อยไปบิสมิลลาห์กล่าวนามของอัลเลาะห์ก่อนแล้วมันไปเอามาแล้วก็สัตว์ตัวเนี้ยตายอ่ะนะถ้าเป็นเนี่ยแน่นอนก็เชือดถ้ามันเอามาเป็นเนี่ยเชือดเช่นมันไปเอาอะไรมาล่ะไก่ป่าเหรอเอาไก่ป่าก็ได้บางทีส่งมาในป่าหมูป่ากินได้ปะหมูป่าเอาไม่ต้องไปเอาหมูป่าเอาไก่ป่าอะไรมันกินน่ะกว้างอ่ะอย่างเงี้ยมันไปเอามาแล้วก็ทั้งวัวตายบิสมิลลาห์ปล่อยแล้วก็เอามาแล้วก็ตายไม่ได้ถูกแทะไม่ได้ถูกแย่งไม่ได้ถูกเพราะถ้ามันถูกแทะถูกอาจารย์อะไรถ้ามันแทะแสดงว่ามันล่าเพื่อตัวของมันหรืออาจจะมีตัวอื่นมาแย่งอ่ะนะแย่งกับมันแล้วก็มีแทะอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้ามันกลับมาแล้วตายมันเอามาให้อ่ะนะ
ฮาลาลกินได้กำลังจะยกตัวอย่างนี่คืออะไรอัลลอฮ์ยกฐานะแม้ว่าเป็นสัตว์แต่มันถูกสอนแสดงว่ามันมีความรู้กับสัตว์ทั่วไปสุนัขเสือดาวเหยี่ยวถูกปล่อยไปแต่ไม่ได้ถูกสอนแล้วมันเอามากินไม่ได้ยกฐานะนี่ครับแม้ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีความรู้ถูกสอนแล้วอัลลอฮ์ให้อะไรครับให้มันอีกระดับหนึ่งสามารถทานได้นะครับนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับสัตว์ล่าเนื้อที่อัลลอฮ์ยกให้มันที่อุลามะได้พูดถึงฐานะแห่งการที่มันได้ถูกสอนแล้วมันมีความรู้ความรู้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากมันเป็นการแยกอย่างที่บอกอายะห์ที่ได้เป็นหัวข้อนี่ดีมากว่าผู้รู้กับผู้ไม่รู้เนี่ยย่อมไม่เท่าเทียมกันมีคำพูดของนักวิชาการมีคำพูดของผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าใครถ้าอยู่กับอุลามะเนี่ยเขาจะวุกกิรอมันซอฮาบันอุลามะวุกกิรอใครอยู่กับอุลามะอยู่กับผู้รู้เนี่ยได้รับเกียรติไปด้วยวะมันจาละซุฟะฮะฮุกกิรอถ้าใครไปนั่งกับพวกโง่เขาเนี่ยก็จะถูกดูถูกผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนชื่อเสียงมีชื่อเสียงอะไรมากมายอ่ะในสังคมมุสลิมก็พอรู้จักบ้างแต่ไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะเขาก็มองเราเป็นคนหนึ่งก็เหมือนกับด่าเราถูกป่ะเขาไม่รู้จักเราเหมือนกันเราเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่รู้จักทุกคนมุสลิมแม้กระทั่งมุสลิมเราเขาก็ไม่ได้รู้จักเราทั้งหมดถ้าสมมุติว่าเราให้เกียรติกับอาจารย์คนหนึ่งกับผู้รู้คนหนึ่งแล้วบางทีเนี่ยผู้รู้เราก็ไปกับเขาเนี่ยแล้วก็ถูกใครด่าแบบสาเทศหูนี่เรื่องใหญ่มากสำหรับเราใช่ปะเพราะเราเนี่ยยกย่องให้เกียรติกับผู้รู้ก็สอนเราแต่ผู้รู้เนี่ยอาจจะทำผิดเนี่ยนะโดยไม่ตั้งใจเลยก็แล้วแต่ก็ถูกด่าถูกประณามจากคนที่ไม่รู้จักเขาไม่ให้เกียรติเขาใครไปอยู่กับคนที่เป็นซูฟาฮะเนี่ยซูฟาฮะนี่คือคนโง่เขาซาฟีพวกโง่เขาบาปัญญานี่ก็จะฮุกกีรอตะกีดไม่ได้รับเกียรติเพราะไปอยู่กับคนชั่วอยู่กับคนไม่ดีแต่ถ้าอยู่กับอุลามะอยู่กับคนดีเป็นไงครับวุกกีรอเตากีดได้รับการให้เกียรตินี่แค่อะไรครับนั่งกับเขานั่งกับผู้รู้และนี่สัมผัสได้ถ้าเราเนี่ยอยู่กับฮัลกอหรือฮาละกออยู่กับมัจลิสุนอินมีได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ได้รับเกียรติจากคนได้รับเกียรติจากพี่น้องด้วยกันเพราะเป็นคนศึกษาหาความรู้อัลลอฮฺสั่งเราให้เกียรติกับคนที่เรียนในมัจลิสอินมีพูดกุรอานสอนอันกุรอานกันเรียนกันมีอะไรครับมีมาลาอิกะเอาปีกมาห่อหุ้มมัจลิสแห่งนี้ตอนนี้วันไหนเนี่ยอันนี้วันเสาร์ก็จะมีกลุ่มหนึ่งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะบางทีก็ไปแว้นกันบางคนก็เข้าผับเข้าบาร์ก็ไปเจอนั่นแหละเจอผู้หญิงผู้ชายกินลงกินเหล้าเต้นอะไรกันสนุกสนานแต่เรามาอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์เลือกมาอัลลอฮ์ให้เรามาตรงนี้เลือกเรามาอยู่ในมัจลิสแห่งความดีมาลาอิกะเอาปีกมาห่อหุ้มฮะรอห์มะห์ถูกประทานลงมาให้กับเราความเมตตาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ชมเชยคนที่อะไรครับอ่านกุรอานคนที่พูดเรื่องศาสนาวะซักรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะแล้วอัลเลาะห์ก็เอาคนตาเหล่านี้เนี่ยไปชมกับผู้ที่อยู่ณที่พระองค์บอกกับมาลาอิกะห์นี่บ่าวของฉันนี่เค้าเรียนกันเค้าศึกษาพูดถึงอัลกุรอานพูดถึงซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นจงภูมิใจที่อัลเลาะห์ทรงได้เลือกเราให้เราเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้แม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้รู้แต่อย่างน้อยก็ให้เป็นมุตะอัลลิมก็คือคนที่เรียนรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุนยาเนี่ยถูกสาปแช่งถูกให้ห่างไกลยกเว้นอะไรบ้างครับยกเว้นการซิกรุลลอฮ์และสิ่งอามันคำพูดที่ทำให้เข้าใกล้อัลลอฮ์ผู้รู้หรือผู้ที่เรียนรู้นบีจึงบอกอะลาอินนัดดุนยามะลูนะพึงทราบเถิดว่าดุนยานี้ถูกมะลูนะถูกละนะถูกสาปแช่งถูกให้ห่างไกลเนื่องจากอะไรครับดุนยาทำให้ห่างไกลจากอัลลอฮ์จึงถูกสาปแช่งทำให้ห่างไกลจากศาสนาเพราะเอาแต่เรื่องดุนยาทำมาหากินลืมละหมาดทำมาหากินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนเดี๋ยวเราทำงานเดี๋ยวเรากลับบ้านเราไปเอาอาซัดรวมอาซัดมักริบอิชาเดี๋ยวเราอัดเต็มที่อะไรอ่ะไม่ทิ้งละหมาดแต่ไม่ทำตามที่ศาสนากำหนดไม่ได้อัลลอฮ์ให้เรียนมาแล้วเนี่ยความรู้เรียนมาแล้วโอ้โห20กว่าจบมาแล้วทำงานมา 2-3 ปีแล้วนะอัลลอฮ์ให้ริสกีเงินเดือน 15,000 20,000 บางคน 30,000 40,000 ทำงานดีแต่อะไรครับอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้เนี่ยกลับลืมอัลลอฮ์ฉันเนี่ยไม่ทิ้งหรอกละหมาดอาจารย์แต่ฉันเอารวม
ม่ใช่ถ้ามันเป็นเคสเป็นโอ้โหฉุกเฉินน่ะอิมเมอร์เจนซี่อ่ะว่าไปรถมันติดวันศุกร์สมมุติวันศุกร์วันที่1ฝนตกต้นเดือนน่ะแน่นอนหวยออกมันอยู่บนถนนบนทางด้วยอาจารย์มันไปไหนไม่ได้จะจอดลงมาละหมาดละหมาดยังไงอ่ะรถมันติดอยู่เงี้ยลงมาละหมาดพวกก็ด่าสิละหมาดเออไปถึงบ้านนู่นน่ะสมมุติเราไปถึงสมมุติว่ามักริบ 00:30 เนี่ยไปถึง 18:30 แล้วโทษทีอิชา 00:30 สมมุติไปถึง 18:30 อาซัดไม่ได้ละหมาดเอออย่างงี้สิอะไรครับได้เพราะอะไรอิเมอร์เจนซี่พูดถูกป่ะเนี่ยฉุกเฉินฮะมันฉุกเฉินอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่ทุกวันเลยฉันก็มารวมต้องมีวิธีจัดการละหมาดอัลเลาะห์บอกอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมีนกิตาบันมาวกูตาละหมาดถูกกำหนดกับผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีระยะเวลาที่ถูกกำหนดอยู่แล้วเรารู้ว่าซูรีกี่โมงอัสรีกี่โมงมะกริบอิชาซุบฮ์นี่กี่โมงเรารู้ไม่ต้องไปอะไรครับไม่ต้องไปดูดวงอาทิตย์ดูไม่เห็นน่ะบ้านเราเนี่ยดูไปเนี่ยเห็นตึกไม่เห็นต้องไปนู่นน่ะชานเมืองบ้านนอกหน่อยหรือเป็นทะเลทรายเนี่ยพอจะเห็นหน่อยแต่เนี่ยมันจะเห็นไงอ่ะซุบฮ์ตอนไหนแสงพยัคฆ์มองไปมีแต่แสงอะไรเต็มไปหมดไม่มีแสงพยัคฆ์หรอกแสงเนี่ยหลอดไฟดุนยาเนี่ยถูกละนาถูกสาปแช่งเนื่องจากทำให้ห่างไกลจากอัลเลาะห์อะลาอินนัดดุนยามัลอูนะมัลอูนุนมาฟีฮาและสิ่งที่ในดุนยานี้ก็ถูกละนาด้วยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันทำให้ห่างไกลจากอัลเลาะห์เพราะดุนยาเนี่ยไม่มีค่ามีค่าอะไรอ่ะเพราะดุนยาเนี่ยสูญสลายของที่สูญสลายจบนบีบอกว่าที่แท้วางในสวรรค์รู้จักแท้ไหมเคยโดนมะหวดป่ะแท้อ้าวไม่เรียวอ่ะหวายอ่ะให้ยาวสักเมตรนึงอ่ะเมตรครึ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะแท้นบีว่าที่แท้วางในสวรรค์น่ะดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาแล้วจะเอาอะไรไปเทียบอ่ะดุนยาเนี่ยทั้งหมดเลยนะและสิ่งในดุนยาเนี่ยนะยังไม่สามารถเทียบเท่าที่แท้วางในสวรรค์นิดเดียวอ่ะพื้นที่นิดเดียวอ่ะให้เต็มที่เลยกว้าง1เมตรยาว2เมตรซึ่งเป็นไปไม่ได้อ่ะแท้อะไรขนาดนั้นน่ะนะแต่ให้เต็มที่เลยกว้าง1เมตรยาว2เมตรดีกว่าอะไรครับดีกว่าดุนยาและสิ่งที่ในดุนยามัลอูนุนมาฟีฮาอิลลายกเว้น4อย่างดุนยาและสิ่งที่ในดุนยานั้นถูกสาปแช่งยกเว้น4อย่างอิลลาซิกรุลลอฮ์การระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวะมาวาลาและสิ่งที่ทําให้อัลเลาะห์รักไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําอามัลที่ซอละห์วะอาลิมันและผู้รู้เอามุตะอัลลิมันหรือผู้ที่เป็นมุตะอัลลิมเป็นผู้เรียนรู้เป็นสตูเดนต์นี่แหละนี่ถึงจะอะไรครับได้รับการยกเว้นว่าซิกรุลลอฮ์สิ่งความดีคำพูดการกระทำที่เข้าใกล้อัลลอฮ์อันนี้ไม่อยู่ในข่ายของมันอูนุนมันอูนะไม่ถูกสาปแช่งผู้รู้ผู้เป็นอาลิมแล้วก็เป็นผู้ที่เรียนรู้เพราะเป็นไปไม่ได้นะครับว่าทุกคนในโลกใบนี้เนี่ยจะเป็นอาลิมไปหมดถูกไหมครับจะเป็นผู้รู้ไปหมดเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงก็มีผู้รู้ของผู้หญิงมีส่วนหนึ่งอาจจะน้อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับผู้ชายก็มีผู้รู้ผู้หญิงก็มีผู้รู้ซึ่งผู้หญิงก็อาจจะน้อยกว่าผู้รู้ที่เป็นผู้ชายนะครับก็จะมีเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยได้รับการยกเว้นไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะมันคือสิ่งที่ดีคือการเรียนรู้ฉะนั้นเรื่องศาสนาเรื่องความรู้ที่เราต้องศึกษาเนี่ยเราต้องพยายามให้มันต่อเนื่องแล้วก็ทำความเข้าใจแน่นอนนะครับอันดับแรกเนี่ยนิยัตของเราเจตนาของเราเนี่ยต้องเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ที่เราศึกษาเรามานั่งตรงนี้เนี่ยอย่าให้เป็นเนียดหลักว่าจะได้มิทติ้งกับเพื่อนจะได้มากินไม่รู้มีเนื้อย่างหรืออะไรจะได้มากินเนื้อกันจะได้มากุจุบกับเพื่อนไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วจะมากุจุบกันหน่อยสลามกันหน่อยอันนี้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่าแบบเอาเรื่องดุนยาเรื่องกินเรื่องอะไรสนุกเนี่ยมานำคือเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องตามเนี่ยไม่เป็นไรคือเรื่องดีนะอย่างเช่นจะได้มาเจอเนี่ยก็ถือว่าศาสนาส่งเสริมให้มาเจอแต่มาเรียนแล้วเนี่ยให้นิยัตของเราเจตนาของเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาฉันมาศึกษาความรู้เนี่ยถือว่าอยู่ในความดีแล้วอยู่ในความดีนบีบอกว่าใครที่แสวงหาอะไรครับแสวงหาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺจะให้ง่ายไปสู่สวรรค์
มันซาละกะตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอินมะซาฮัลลอฮุบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครที่แสวงหาความรู้นะครับยันตะมิซูฟีฮิอินมะศึกษาเดินทางศึกษาหาความรู้อัลเลาะห์จะให้ง่ายหนทางที่จะไปสู่สวรรค์อุลามะอธิบายไงพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งคอยรอดความดีทั้งหลายนั้นนำไปสู่ไหนครับสู่สวรรค์หรือไปวันกิยามะอัลลอฮฺมันจะให้สะดวกง่ายได้สู่สวรรค์ของอัลลอฮฺเพราะวันกิยามะนี่ต้องเจอหลายด่านนะไม่ใช่เจอสองด่านสามด่านมันมีหลายด่านที่จะต้องเจอใช่ป่ะไปรวมแล้วมันมีเรื่องการช่างมีซานมีตาช่างที่มีสองฝั่งมีเจอบ่อน้ำเรื่องหิซาบการสอบสวนต้องเจอสะพานต้องเจอกว่าจะข้ามไปสู่สวรรค์ฉะนั้นคนที่ศึกษาหาความรู้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ง่ายไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนถามว่ามันมีความลำบากนั้นไหมนั้นมีแม้กระทั่งอะไรครับทุกคนเนี่ยมันจะต้องผ่านอัสซีรอตก็คือสะพานเพราะสะพานอัสซีรอตเนี่ยอัสซิรอตเนี่ยเป็นสะพานที่มันพาดนรกยะฮันนัมเพื่อไปสวรรค์คนที่เป็นกุฟฟาร์เป็นกาเฟรนี่ก็ถูกลากลงนรกแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะไปสวรรค์ก็ต้องไปบนสะพานนี้ซึ่งสะพานเนี่ยเล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่าดาบอาจารย์ไม้หน้าสี่ฉันหนูยังเดินตกเลยเนี่ยไม่กี่เมตรเนี่ยหนูยังเดินตกเลยแล้วนี่เส้นผมเหรออย่าเอาดุนยาไปเทียบกับอาคีรออะไรมันจะทำให้เรารอดเนี่ยอามันทิซอแล้วอามันทิซอแล้วบางคนไปเหมือนกับอะไรครับฟ้าแลบฟ้าผ่าบางคนเหมือนกับม้าเร็วบางคนแบบวิ่งบางคนแบบเดินบางคนคานบางคนก็ถูกอะไรครับถูกโฉบถูกเกี่ยวตกลงไปไปมันไปกันหลายแบบมันขึ้นอยู่กับอามันของเราฉะนั้นเจตนาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่อุลามะเนี่ยจะยกบ่อยแล้วคนที่เขียนตำรับตำราเนี่ยก็จะเอาฮะดีษบทนี้เนี่ยอยู่ในตำรับตำราของเขาอินนามันอะมาลุบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมริอินมานะวะแท้จริงการงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนาและแต่ละคนนั้นจะได้รับตามที่เขาเจตนาอินนามันอะมาลุบินนียาตการงานขึ้นอยู่กับเจตนาการงานจะต้องมีเจตนาทำอิบาดะห์นี่ต้องมีเจตนาศึกษาหาความรู้เนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์และอุลามะบางท่านอย่างเช่นอิหม่ามชาฟีบอกว่าการศึกษาความรู้ประเสริฐกว่าละหมาดนาฟีละแน่นอนฟัรดูมันสำคัญอยู่แล้วฟัรดูหมายถึงว่าละหมาดฟัรดูนี่ที่สุดแล้วท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าการศึกษาหาความรู้แสวงหาความรู้อัฟดอลุมินศอลาตินนาฟีละมินศอลาตินนาฟีละการศึกษาความรู้นั้นประเสริฐกว่าละหมาดนาฟีละละหมาดนาฟีละคือละหมาดสุนัตทั่วๆไปสุดยอดอะความรู้นะมันภาคผลมันเป็นอิบาดะห์นะหมายถึงว่าอิบาดะห์คือทำแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนฉะนั้นอิบาดะห์ต้องมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องดูนะอิหม่ามอัลบุคอรีรอฮิมุลลอฮ์นี่เป็นนักวิชาการในหะดีษพวกเราเคยได้ยินชื่อทุกคนแน่นอนอิหม่ามบุคอรีบันทึกหะดีษเป็นหนังสือหะดีษเป็นหนังสือที่ถูกต้องที่สุดรองจากอัลกุรอานอิหม่ามบุคอรีรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยในซอฮีหะของท่านเนี่ยท่านจะเริ่มด้วยกับเรื่องของบาดะอุลวะฮีการเริ่มวะฮีเริ่มยังไงนะกัยฟะกานะบาดะอุลวะฮีลิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้รับวะฮียังไงท่านก็นําหะดีษมาต่อมาท่านพูดถึงกิตาบุลอีมานเรื่องอีมานแล้วท่านก็นําหะดีษที่เป็นบาปอ่ะนะแปลว่าบทต่างๆนะท่านก็นําหะดีษมาถัดจากกิตาบุลอีมานแล้วเนี่ยท่านพูดถึงกิตาบุลอิลมีเรื่องความรู้แล้วท่านก็ยกหลายบาปก็คือหลายบทหะดีษที่ท่านเรียบเรียงอ่ะนะหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านบอกว่าบาบุนอัลอิลมุกอบลันกอลีวัลอามันความรู้มาก่อนคำพูดและการกระทำอันนี้จริงแน่นอนอัลอิลมุกอบลันกอลีวัลอามัลีความรู้ต้องมาก่อนคำพูดก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยไม่มีความรู้พูดได้ป่ะไม่ได้อามันก่อนการปฏิบัติไม่มีความรู้จะปฏิบัติถูกอ่ะอาจจะละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเริ่มยังไงตักบีรอิห์รอมจนกระทั่งให้ซะลามเข้าเวลาละหมาดหรือยังไม่เข้าถ้าไม่มีความรู้เนี่ยจะปฏิบัติถูกได้ไงถ้าเราละหมาดยังไม่เข้าเวลาน่ะ
อ่ะรอจนกว่าจะหันมาแล้วถึงจะพูดต่อถ้าเราละหมาดอุลามะบอกว่าถ้าเราละหมาดสมมุติว่าอิชา1ทุ่มตรงเราเนี่ยตะละหมาดอิชาเราตักบีรตุอิห์รอมคาละหมาดอัลลอฮุอักบัรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก1นาทีหรือครึ่งนาทีเนี่ยคอยเข้าเวลาละหมาดละหมาดนั้นไม่ถือว่าเป็นละหมาดอิชาเริ่มแค่นิดเดียวนะแม้ให้อีก3รอกอะห์เนี่ยนะ3รอกอะห์เนี่ยนะอยู่ในเวลาของอิชาก็ตามแต่ถ้าเริ่มตักบีรตุอิห์รอมแปลว่าเริ่มเข้าละหมาดเนี่ยแต่มันยังไม่ดูคูลุนวักเนี่ยยังไม่เข้าเวลาซึ่งเข้าเวลานั้นถือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ละหมาดซอถูกต้องถ้าเราตักบีรตุอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรอ่านไปแล้วรอกอะห์แรกเนี่ยหลังจากนั้นอีก1นาทีเนี่ยเข้าเวลาละหมาดให้3รอกอะห์เนี่ยให้อยู่ในเวลาอิชานะให้เท่าไหร่ล่ะ 70-80% หรือซ้ําให้อยู่ในเวลาของอิชานะละหมาดนั้นซอป่ะไม่ถือว่าเป็นอิชาก็จะเนียดเป็นนาฟิละอะไรก็ไปแต่ไม่ถือว่าเป็นอิชาเพราะยังไม่เข้าเวลาอิชาเนี่ยความรู้เนี่ยสำคัญขนาดไหนที่เราจะปฏิบัติหลักการศาสนาแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยอิหม่ามบุคอรีบอกว่าก็เนื่องจากที่อัลลอฮ์ลิกอลิลลาฮิตะอาลาฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลลัลลอฮ์ที่บอกว่าความรู้มาก่อนคำพูดและการปฏิบัติท่านก็บอกเนี่ยเนื่องจากอัลลอฮ์บอกว่าฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลลัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าไม่มีฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลลัลลอฮ์เพิ่งทราบเถิดว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์ฟาบาดาอบิลอิลมีท่านมันบอกเลยว่าอัลลอฮ์เริ่มด้วยกับความรู้ก่อนนี่คือความสำคัญของความรู้นี่คือสิ่งที่มันเป็นการแยกระหว่างคนรู้กับไม่รู้เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมดำกับขาวก็คนละซีกอีมานกับกุฟรอัลอีมานวัลกุฟก็คนละด้านนะซุลูมาตกับอันนูรความมืดทั้งหลายกับอนุรัศมีแสงสว่างก็อยู่คนละด้านมันจะไม่รวมกันมันจะอยู่คนละซีกเช่นเดียวกันผู้รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ไม่เท่าเทียมกันแม้กระทั่งที่ได้ยกอายะห์กุรอานไปแล้วแม้ว่าทำความดีเหมือนกันนะแต่คนทำก่อนมีความลำบากมากกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ยกให้สูงกว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยได้พูดถึงอ่ะนะถึงคนที่ลำบากในการทำอามันอิบาดะห์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงว่าอันนี้เป็นหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮ์นะท่านนบีเนี่ยได้บอกถึงว่าคนที่ทำอิบาดะห์แล้วมีความเหน็ดเหนื่อยมากกว่าเนี่ยนบีบอกท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่าผลบุญของเธอเนี่ยขึ้นอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยอัจรุกีอะลากอดรีนอซอบิกีผลบุญของเธอเนี่ยขึ้นอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยเราอ่านนะละหมาดหน้าหนาวตอนซุบโบนะกับอันนะละหมาดตอนซุบโบแต่เป็นหน้าร้อนความลำบากเหมือนกันปะไม่เหมือนโดยเฉพาะในยุคหรือที่ที่เราไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอะหน้าหนาวมันก็ต้องซอบัตมากกว่าถูกปะพอน้ำมันเย็นและอะไรถ้าเราทำพอเรามันหนาวเนี่ยเราก็จะทำแบบไม่ค่อยระวังจะทำแบบลวกๆเนี่ยได้กับตัวของเรานี่แหละพอเราหน้าหนาวเราก็จะรีบอันนั้นแบบไหนแล้วก็จะรีบอาบแล้วก็จะรีบไปแต่ถ้ามันน้ำมันปกติหน้าร้อนหรือว่าน้ำไม่หนาวเนี่ยเราก็จะอาบดีถูกป่ะแต่เดี๋ยวเรามาทดสอบอิมาแล้วก็ทดสอบเราไงว่าเราเนี่ยหนาวกับไม่หนาวเนี่ยแล้วหนาวเนี่ยเราจะทำยังไงมันก็ต้องใช้ความซอบัตความอดทนมากยิ่งขึ้นเพราะหนาวเราก็จะรีบทำเพราะเราหนาวไงเราบางทีซุบโบเราก็ไม่อยากลุกไม่อยากตื่นแต่เราต้องซอบัตต้องอดทนฉะนั้นเนี่ยนบีจึงบอกอัจรุกีอะลากอดรินาซอบิกีผลบุญของเธอนั้นขึ้นอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยของเธอนี่คืออะไรความรู้ที่มันจะทำให้ยกระดับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลละดีนาอามานูมิงกุมวัลละดีนาอูตุนอิลมะดะรอญาตอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺนั้นยกฐานันดรฐานะของคนที่มีอีหม่านมีศรัทธาและคนที่มีความรู้เนี่ยดะรอญาตหลายขั้นหลายสเต็ปยกสูงนะครับดารอญาตไม่ใช่ดารอญาตเดียวไม่ใช่ระดับเดียวแต่หลายระดับเนื่องจากอะไรครับมีอีมานมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้นั้นอายะห์กุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเต็มไปด้วยกับอะไรครับจึงเต็มไปด้วยกับการพูดถึงความรู้คนรู้เนี่ยเป็นคนรับมรดกจากท่านนบีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่รู้คนที่เรียนรู้เนี่ยมดที่อยู่ในรูปลาที่อยู่ในทะเลเนี่ยทำไมครับขอดุอาให้กับเขาขออภัยโทษให้กับเขา
มดที่อยู่ในรูนะอยู่ในรังของมันนะปลาที่อยู่ในทะเลเนี่ยไม่น่าเชื่อนะแต่แน่นอนนะครับเราไม่รู้ว่าพวกนั้นน่ะเขาตัสบีห์สิ่งต่างๆเราเนี่ยตัสบีห์สรรเสริญยกย่องอัลเลาะห์แต่เราไม่รู้วะลากิลลาตัฟกะฮูนะตัสบีฮะฮุมแต่พวกเจ้านี่ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตัสบีห์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงการสรรเสริญของพวกสัตว์ต่างๆสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาแต่พวกเขาเหล่านั้นน่ะตัสบีห์สรรเสริญแด่อัลเลาะห์ปลาที่อยู่ในทะเลอยู่ในน้ํามดที่อยู่ในรังของมันเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ขอดุอาให้กับคนที่ศึกษาคนที่เป็นผู้รู้เรียนรู้นบีบอกว่าอุลามะเนี่ยเป็นคนที่วารอซะตุลอันบิยาอัลอุลามะวารอซะตุลอันบิยาอุลามะเนี่ยเขาเป็นคนที่รับมรดกจากบรรดานบีนบีบอกว่าบรรดานบีเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งดีนัรและกะดิรฮัมเหรียญทองเหรียญเงินน่ะคือเหมือนเราก็คือบาทดอลลาร์อะไรพวกนี้ไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินเงินทองพวกนั้นไว้อันบิยาเนี่ยลัมยูวาริซูดีนารอนวะลาดิรฮัมันวะลากินวะรอซินอิลมะแต่พวกเขาทิ้งความรู้ไว้ฉะนั้นคนที่เรียนรู้ผู้รู้เนี่ยจึงเป็นคนที่รับมรดกจากนบีและนี่คือที่สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วความรู้เนี่ยคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยเขากำลังรับมรดกนบีมันเหมือนเป็นเชื้อสายอ่ะแม้ว่าจะไม่ใช่อะไรครับโดยหลักแล้วหลักการศาสนาเนี่ยคนรับมรดกเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดโดยพื้นฐานก็ใกล้ชิดก่อนนะแล้วใครจะได้นี่ก็ว่ากันไปอย่างชัดๆเนี่ยสมมุติว่าผมเสียชีวิตเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยได้แน่นอนลูกผมที่เป็นลูกชายลูกสาวอันนี้ยกตัวอย่างนะตอนนี้ไม่มีลูกสาวมีแต่ลูกชายมีอะไรครับมีลูกชายลูกสาวเนี่ยได้ภรรยาได้ถ้าในทางกับการภรรยาผมเสียเนี่ยพ่อแม่เขาก็ได้ของเขาไม่ไปเอาฝั่งเขานะของใครของมันยกเว้นคู่ของเราอะนะคือผมเนี่ยสมมุติว่าพ่ออะไรนะภรรยาผมเสียชีวิตเนี่ยผมรับจากภรรยาอ่ะมาทางนึงครับผมเสียชีวิตภรรยารับจากผมแต่มันก็จะไม่ข้ามไปอีกฝั่งนึงผมจะไปรับพ่อแม่ของภรรยาไม่ใช่เขาก็จะรับสายของเขาผมเนี่ยก็จะรับจากพ่อแม่ผมอย่างนี้เป็นต้นลูกเนี่ยก็แน่นอนนะครับลูกเสียชีวิตพ่อแม่นี่ก็รับก็ว่าไปแล้วก็ไล่กันไปตามที่ศาสนาบอกไว้นั้นคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยรับมรดกจากบรรดาอันบิยะนี่คือสุดยอดเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้มาจาลิสุลอันบิยะถ้าอยากจะรู้ว่ามาจาลิสของบรรดานบีเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าให้ไปดูมาจาลิสุลอุลามะก็ให้ไปดูมาจาลิสของผู้รู้เพราะผู้รู้รับมรดกจากบรรดานบีและนบีเนี่ยเขาอยู่กันยังไงในชีวิตแน่นอนก็ต้องสอนต้องเป็นความรู้ถ้าอยากจะรู้ว่ามัจลิสของบรรดานบีเป็นไงก็ให้ไปดูมัจลิสที่นั่งที่ชุมนุมที่พูดคุยกันเนี่ยก็คือไปดูที่ของอุลามะเพราะเราเนี่ยไม่เจออันบิยะแล้วไม่รู้เป็นไงใช่ไหมก็ไปดูอุลามะนั่นแหละคือมัจลิสของบรรดาอันบิยะบรรดานบีและบรรดารอซูลทั้งหลายถ้าหากเราย้อนกลับไปดูในอดีตบรรดานบีซอฮาบะห์ชาวซาลัฟ300ปีแรกหรือบรรดาอุลามะที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยเขาได้ใช้ความพยายามมานะอุตสาหะอย่างมากในการศึกษาหาความรู้อันแรกบอกไปแล้วต้องมีเนียดเจตนาที่ดีเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อต้องการโชว์ใครไม่ใช่ต้องการศึกษาความรู้จะได้ไปเถียงกับคนอื่นฉันมันจะได้เถียงสู้ฉันไม่ได้มีความรู้แล้วจะได้ฉันเนี่ยเหนือคนอื่นมันจะได้ไม่มากล้ามาต่อล้อต่อเถียงมากล้ามาเถียงกับเราไม่ใช่เรียนอย่างนี้เรียนอย่างนี้มีประโยชน์ไม่มีผลบุญแล้วจะได้รับโทษอีกต่างหากแต่เรียนอะไรครับรอฟอุลญะฮลีอันนัฟซีฮิวะอันกอยรีฮีเรียนความรู้เนี่ยยกเรียนเนี่ยทำไมยกความเขาออกจากตัวเองและก็ยกความเขาออกจากคนอื่นด้วยเบื้องต้นใดครับเรียนจะได้รู้จะได้ไม่โง่ยกความเขาออกไปเรียนจะได้รู้ตัวเองจะได้ปฏิบัติได้และพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้ไปบอกคนอื่นด้วยจะได้ไปสอนคนอื่นด้วยบางครั้งเนี่ยเรามาเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่มาแล้วตั้งใจมีจดมีบันทึกก็ไม่รู้ว่าจดอะไรกันบ้างนะเห็นทำท่าจดกันนะจดที่ผมสอนหรือเปล่าไม่รู้หรือเป็นโน้ตอะไรที่ว่าของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่าบางทีเนี่ยเรามาไม่พร้อมบางทีด้วยกับภาระหน้าที่บางคนมีสามีบางคนไม่ใช่บางคนมีภรรยาบางคนมีสามีบางคนมีลูกต้องดูแลบางคนสามีไม่สบายลูกไม่สบายบางคนทำงานติดงานเราก็สลับกันมาได้
เพราะมันคงไม่มีใครอ่ะนะที่จะว่างตลอดถ้าใครมูลาซามะห์มูดาวะมะห์เรียนตลอดมีฮะแล้วก็สมมติว่าที่นี่1เดือนเนี่ยไม่ขาดเลย1ปีเนี่ย12เดือนเนี่ยเดี๋ยวผมมีแม่จะให้รางวัลนะหน่อยแม้กระทั่งคนจัดบางทีก็ไม่ว่างใช่บางครั้งมันก็มีกันบ้างอ่ะ12ครั้งเนี่ยอาจารย์มาได้10ครั้งก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าใครมาได้ครบล่ะก็สุดยอดแสดงว่าตั้งใจจริงๆอ่ะนะไม่ยอมขาดมาแต่ถ้าบางทีมันมาไม่ได้เนี่ยเอ้ยบันทึกไว้สิจดไว้ปุ๊บมีการบันทึกเงี้ยทำนี่แล้วเดี๋ยวไปลง YouTube กลุ่มมันทำนี่แล้วมาบันทึกลง YouTube เราไปทบทวนหรือบางทีเนี่ยเราไปปุ๊บถ่ายลงไลน์ลงเฟซอะไรฮะเพื่อนนี่ของฉันเนี่ยฉันโน้ตมาให้แล้วเลคเชอร์มาให้แล้ว2หน้าเธอก็ทบทวนเอานี่แบบว่าสั้นๆแล้วเหมือนอุมาร์อิบนุคอตอบอุมาร์อิบนุคอตอบเนี่ยเค้ามีเพื่อนบ้านที่เป็นชาวอันซอรอยู่ที่บานีอุมัยยะอิบนุซัยด์อาวาลีเนี่ยนะก็คือเหมือนเป็นตำบลหนึ่งของเมืองมาดีนะมันออกไปหน่อยซึ่งแน่นอนใครจะมาทุกครั้งมาหานบีมาฟังกุรอานมาฟังวะฮีทุกครั้งเนี่ยมันก็ไม่ลำบากบางทีมีหน้าที่การงานใช่ไหมครับอุมัยยะอิบนุคอตอบเลยก็บอกว่าฉันก็เลยสับเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านของฉันที่เป็นชาวอันซอรเนี่ยบางครั้งเนี่ยฉันก็ลงมาฟังวะฮีและความรู้เนี่ยกลับไปบอกบางครั้งฉันไม่ได้มาฉันก็ให้เพื่อนบ้านของฉันที่เป็นชาวอันซอรเนี่ยมาฟังนบีแล้วก็เอาไปทำอย่างเงี้ยบอกกันเป็นแนวทางที่ดีเนี่ยซอฮาบะห์เขาทำว่าก็คืออัตตานาวุบอัตตานาวุบก็คือสลับกันหมุนเวียนกันฉันมาฟังครั้งนี้ได้อะไรความรู้ฉันก็ไปบอกเพื่อนเอาครั้งหน้าฉันไม่ได้มาเธอมานะเธอก็เอาความรู้นี้ไปบอกฉันด้วยบางคนเนี่ยจะบอกเห็นแก่ตัวก็ไม่รู้ยังไงนะหากแกเธอไปนะเธอไปเอาความรู้บอกฉันเวลาเรามาตัวเรามาเราไม่เอาไปบอกเขาหรือว่าไม่ได้จดหรือยังไงหรือว่าอาจารย์คุยไม่รู้เรื่องฉันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปบอกเธอนะครับอ้าวก็จดนะการจำเนี่ยบางทีเนี่ยมันจำได้หมดก็ต้องจดแต่การท่องจำแน่นอนนะครับจดแล้วมันก็ไปสู่การท่องจำได้เพราะการท่องจำนี่อัลฮิฟซุฮุวะอาซาสุลอิลมิการท่องจำนี่ถือว่าเป็นรากฐานของความรู้ไปดูอุลามะในยุคก่อนๆนะผมอ่านนั้นเนี่ยแล้วอุลามะอธิบายนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราเรียนจบไปแล้วมหาวิทยาลัยบางทีเราก็โอเคเข้าใจแต่ถามว่าเราเรียนมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยจบมาเนี่ยถามว่าความเข้าใจนั้นมันยังคงอยู่มั้ยแต่ถ้าหากว่าเราท่องจำจำก็อาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ไม่เหลือหมดก็ทวนเนี่ยก็อาจจะได้กลับมาเร็วแต่จำเนี่ยมันสามารถที่อะไรครับนำมาต่อยอดหรือว่านำมาบอกเพราะมันจำอยู่มันอยู่ในหัวเนี่ยมันจำอยู่มันก็บอกได้เลยแต่ถ้าไม่จำครับบางทีเนี่ยอายะห์กุรอานเนี่ยไม่จำอายะห์กุรอานแต่ได้ในเนื้อหาโดยรวมอันนั้นก็ระดับนึงแต่ถ้าจำอายะห์กุรอานล่ะมันการแปลออกมาเนี่ยมันก็จะเป๊ะๆว่าเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยมันอย่างงี้เพราะเขาฮาฟิซเขาท่องจำนั้นอุลามะในยุคอดีตท่องจำและไม่ใช่จองจำเดียวไปเจอด้วยไปเจอกับอุลามะมีเยอะมากที่เขาพูดถึงว่าความมานะพยายามซอบัตอดทนในการศึกษาความรู้เนี่ยเยอะมากอย่างเช่นท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาเนี่ยเดินทาง1เดือนจากมะดีนะห์เนี่ยนะที่จะไปชามมะดีนะห์และไปชามก็พวกซีก็ชามเนี่ยอยู่ตอนเหนือของมะดีนะห์แต่ไกลมากก็ลองไปดูไปเสิร์ชดูว่ามะดีนะห์เนี่ยที่อยู่ในซาอุเนี่ยไปถึงชามเนี่ยก็พวกปาเลสไตน์ซีเรียจอร์แดนพวกนี้นะครับพวกจอร์แดนนี่ก็จะติดกับซาอุถูกไหมก็จะมีซีเรียมีปาเลสไตน์พวกนี้มี 4-5 ประเทศอิรักบางคนบอกว่ามีจอร์แดนนะครับซีเรียเลบานอนด้วยลุบนานเลบานอนแล้วก็บางคนบอกอิรักบางส่วนอิรักนี่ก็จะมาทางด้านตะวันออกด้านนี้เขาอัจบิดอัมดุลลาห์นี่เป็นซอฮาบะห์ของนบีเดินทาง1เดือนเพื่อไปเอาหะดีษ1บทจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุนัยส์บางท่านบอกว่าไปเอาหะดีษ1บทกับท่านอบูดาร์ดะซึ่งเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันอับดุลลอฮ์อิบนุอุนัยส์เนี่ยก็เป็นซอฮาบะห์เหมือนกันเพราะเขาได้ยินว่าเขาอ่ะรู้ว่าอีกคนนึงที่อยู่ที่ชามเนี่ยเขามีหะดีษบทหนึ่งอ่ะนะบทหนึ่งเนี่ยที่เขารู้แล้วเขาก็เดินทางไปจนกระทั่งเนี่ยเจอคนรับใช้ของอับดุลลอฮ์อิบนุอุนัยส์เนี่ยคนรับใช้เนี่ยก็เลยถามท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮ์นั้นที่เดินทางมาจากมะดีนะห์เนี่ยบอกว่าท่านเป็นใครเขาบอกว่าฉันเป็นญาบิรฉันเนี่ย
คือญาบิดอิบนุอับดุลลาห์คนรับใช้คนเนี้ยของท่านอับดุลลาห์บินอุนัสบอกว่าท่านคือซอฮาบะห์ของนบีใช่มั้ยเขาบอกว่าใช่เขาก็เลยไปตามอับดุลลาห์บินอุนัสมาแล้วอับดุลลาห์บินอุนัสมาก็มาเจอกันซอฮาบะห์เนี่ยทั้งคู่ก็กูจุบกันแล้วก็ถามถึงเรื่องหะดีษที่ฉันได้เคยได้ยินมาอย่างงี้อย่างงี้อ่ะอับดุลลาห์บินอุนัสก็เลยบอกว่าอย่างงี้อย่างงี้ก็เลยเล่าหะดีษให้ฟังเอาหะดีษบทเดียวเดินทางเป็นเดือนพี่น้องไม่น่าเชื่อว่านี่คือความมานะอุตสาหะพยายามคือจะขนาดไหนอ่ะครับเดินทางไปเดือนเพื่อเอาหะดีษ1บทบางคนอยู่กับตำรับตำราบรรดาอุลามะโอ้ลออยู่กับตำรับตำราอ่ะเล่าบางท่านที่บอกว่าอยู่กับตำรับตำราลอจะหมดเวลาแล้วเหลือประมาณ7นาทีอาจจะพูดอีกสัก10กว่านาทีอินชาอัลเลาะห์แล้วก็คือให้ผมถึง 3:00 นนะครับก็มีเวลาเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเผื่อคำถามในช่วงท้ายสัก15นาทีอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าใครมีเนี่ยก็ส่งมาได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าจะมีเยอะหรือมีน้อยหรือไม่มีก็จะได้รู้ว่าก็พูดไปยาวเลยนะครับหรือจะถามสดอะไรก็แล้วแต่อ่ะบางคนเนี่ยอุลามะบางคนเนี่ยอัลเลาะห์ศึกษาหาความรู้มีอะไรขายหมดขายจนบางคนนี่ รองเท้าที่ใช้ใส่เดินน่ะนะขายแล้วก็เดินเท้าเปล่าคือมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็คือเพื่อเอาทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยมาจ่ายในการศึกษาหาความรู้ฟะกานะชัมยัมชีฮาฟิยันบางคนก็ขายหมดเลยแม้กระทั่งรองเท้าแตะที่ใส่เนี่ยแล้วก็เดินเท้าเปล่าบางคนอยู่กับตำราอัลเลาะห์บางทีก็ภรรยานี่ก็เครียดนะครับอุลามะในยุคก่อนอย่างเช่นอิหม่ามอัซซูรีรอฮิมุลลอฮ์นักฮะดีษนักฟิกเป็นฟุกฮะเป็นนักมุฮัดดิษเป็นฟากีเป็นอาเลมอิหม่ามอัซซุฮรีเนี่ยอยู่กับตำรับตำราจนกระทั่งอัลลอฮ์เขียนตำรับตำรานะทั้งอ่านทั้งท่องกลางวันกลางคืนภรรยานี่ก็เครียดนะเครียดเพราะว่าสามีนี่อยู่กับการเขียนอยู่กับการอ่านตำรับตำราท่องจำเนี่ยนะอะไรอยู่กับฮะดีษภรรยาก็เครียดเหมือนกันนะก็เลยพูดบอกมาวัลลอฮีขอสาบานต่อเนาะลิฮาซิฮิลกุตุบด้วยกับหนังสือต่างๆเหล่านี้อัชดุอะลัยยะมินซะลาซะดรออิดหนังสือต่างๆเหล่านี้ที่สามีฉันอยู่กับตำรับตำราทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งท่องเนี่ยมันลำบากมันรุนแรงกับฉันยิ่งกว่าภรรยา3คนอัลเลาะห์นึกภาพออกว่าคือเขาอยู่กับตำรับตำราแทบจะไม่ได้คือแน่นอนนะครับสิทธิของภรรยานี่ก็ต้องให้เรื่องการหลับนอนเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อิมามอัซซูรีนี่อยู่กับตำรับตำราจนกระทั่งถามว่าแน่นอนเขาก็ต้องให้สิทธิแน่นอนเขารู้หะดีษแน่นอนเรื่องการให้สิทธิกับครอบครัวกับภรรยาแต่บางครั้งน่ะการจดจ่อการค้นคว้าการวิจัยการเขียนท่องมันบางทีมันมาน่ะก็เหมือนเราอ่ะแหมกำลังเข้าได้เข้าเข็มมันกำลังเนี่ยมันได้แล้วกำลังค้นหาบางทีเนี่ยมันก็อย่างอื่นเนี่ยไม่สนเพื่อนชวนนี่ไม่เอาฉันกำลังได้อยู่กำลังมันกำลังสนุกกำลังบาฮัดค้นคว้าอันนี้อยู่เอ๊ะมันก็มีบางช่วงเงี้ยเขาผู้หญิงภรรยาเขาก็เลยบอกวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลเลาะห์บอกว่าลิฮาซิฮิลกุตุบอัชดุอะลัยยะมินซะลาซะดรออิดหนังสือต่างๆเราเนี่ยมันรุนแรงกับฉันยิ่งกว่าเขามีภรรยา3คนคือผู้หญิงทั่วๆไปถ้าสามีภรรยาสมมุติว่าเป็นคนแรกถ้าสามีมีภรรยาคนที่2เนี่ยโอ้โหมันนะมันร้อนรุ่มไปหมดเลยมันอะไรเนี่ยที่เคยทำอิบาดะห์ดีๆเนี่ยก็อิบาดะห์ไม่ดีแล้วไม่คุชัวแล้วเมื่อก่อนสุนัตเอาเดี๋ยวไม่เอาแล้วภรรยาสามีมีคนที่2กิยามุลเลนเคยเอาสามีมีภรรยาคนที่2ไม่เอาแล้วกิยามุลเลนบวชสุนัตไม่เอาแล้วอะไรตกลงไม่อ่ะทิ้งหมดเลยมันร้อนรุ่มไปหมดเลยใช่มั้ยเนี่ยเขาบอกไอ้หนังสือต่างๆเราเนี่ยที่สามีฉันอยู่เนี่ยมันยิ่งกว่าภรรยา3คนอีกถ้ามีภรรยา3คนนี่ก็อาจจะแบ่งเวรก็ยังโอเคใช่มั้ยแต่อยู่กับตำราเนี่ยแม้ว่าจะมีฉันคนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเอากับตำราแล้วไม้ๆนั่นน่ะมันเป็นยังไงอ่ะอีกคนหนึ่งอิบนุรอญับอัลฮันบาลีอัลลอฮ์นี่ก็อุลามะเสียชีวิตปีที่795-90ไปปลายแล้ว790กว่าเกือบถึง800ละฮิจเราะห์มัซฮับฮันบาลีอิบนุรอญับอุลามะผู้อาเลมผู้รู้เขาเนี่ยอ่านตำรับตำราท่องหะดีษอ่านให้กับผู้รู้ของเขาเนี่ยนะกับมาชายะกับชิยูของเขาอาจารย์ของเขาเนี่ยอ่านจนกระทั่งมาแต่งงานเนี่ยช้าละเพราะตอนชะบาบตอนเป็นหนุ่มเนี่ยก็อ่านแต่ท่องหะดีษ
รายงานหะดีษอะไรพวกเนี้ยหมายถึงว่าอยู่กับหะดีษอธิบายเขียนตำรับตำราก็มาแต่งงานในช่วงหลังแล้วช่วงไอ้ปลายอายุก็พอสมควรแล้วแต่งงานเสร็จอ้าวภรรยานี่คล้ายๆกับคนแรกกันนะแต่งงานอินุรอญับนี่ก็ก้มหัวเขียนตำรับตำราเขียนนั่นน่ะเขียนท่องเขียนภรรยาก็มายืนที่หัวใส่ชุดแจ๋วแล้วสวยใส่น้ำหอมดีเลยมายืนที่หัวอินุรอญับนี่ท่านก็เล่าให้ฟังฉันก็เงยหน้าดูภรรยาแล้วก็กลับมาเขียนต่อคืออันไม่ต้องพูดแล้วนะว่าภรรยานี่เขาต้องการอะไรก็แต่งตัวสวยใส่น้ำหอมอ่ะเออมองเห็นภรรยาสวยไม่สวยนะครับแต่กำลังอร่อยเขียนอยู่นั่นน่ะเขียนกลับเขาบอกเขาฉันก็กลับมาเขียนต่อภรรยานี่ก็โมโหครับไปเลยตะเลิดเลยแหมใส่น้ำหอมแต่งชุดสวยเลยมายืนตรงหัวเนี่ยแล้วก็มองหน้าแล้วก็เขียนต่อแทนที่จะอะไรครับแทนจะไปกับเขาใช่ป่ะอินุรอญับมาเขียนต่อคือแน่นอนคือไอ้คานก็ดูแลภรรยาเนี่ยเขาต้องดูเรื่องการหลับนอนเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ต้องให้สิทธิแต่อย่างที่บอกแหมมันเข้าได้เข้าเข็มช่วงนั้นน่ะก็เลยไม่เอาก็เลยโฟกัสไปกับเรื่องของการเขียนในเรื่องการแต่งตำรับตำราดูสิถึงขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเล่าอีกสักคนสองคนเอาอบีฮุรอยรอเคยได้ยินชื่อใช่ป่ะอบีฮุรอยรอนี่เป็นซอฮาบะของท่านนบีเข้ารับอิสลามเนี่ยหลังๆแล้วเจอกับนบีหมายถึงว่าเข้ารับอิสลามเนี่ยนะประมาณ4ปีแล้วนบีก็วาฟาเสียชีวิตอบีฮุรอยรอนี่เข้ารับอิสลามเขาชื่ออับดุรเราะห์มานอิบนุซอคริน อัดดาวซีคือมีคีลาฟว่าเขาชื่ออะไรอบีฮุรอยรอนี่ไม่ใช่ชื่อเขาไม่ใช่ชื่อจริงอบีฮุรอยรอนี่คือพ่อแมวตัวน้อยฮุรอยรอทำไมอ่ะบางคนเขาก็ชอบแมวไงอ่ะก็เลยเรียกว่าเป็นอบีหรืออบูอบูเนี่ยแปลว่าพ่อนะครับบางทีก็จะบางคนบอกอบีฮุรอยรอบางคนก็บอกว่าอบูรอบางคนอบาฮุรอยรออันนี้ขึ้นอยู่ตำแหน่งของประโยคภาษาอาหรับแต่เราจะได้ยินบ่อยคืออบีฮุรอยรอหรืออันอบีฮุรอยรอเพราะมันตำแหน่งหลังจากอันไงมันก็เลยต้องเป็นมัจรูดก็ต้องเป็นอบีอบีเนี่ยไม่ใช่อบีที่แปลว่าพ่อของฉันนะอบีอุมมีไม่ใช่นะอาบีเนี่ยอันนี้มันเป็นคือคำมันบางทีมันตำแหน่งมันเป็นอบูถ้าขึ้นประโยคเนี่ยกอละอาบูฮุรอยรอแต่ถ้าอันต้องอาบีฮุรอยรอรอไอตู้ฉันเห็นเขาอันนี้เป็นมัฟอูลเป็นกรรมประโยคนี่คือกรรมนะครับก็ต้องรอไอตู้อาบาฮุรอยรอต้องบอกอาบาฮุรอยรอไม่ใช่อาบีหรืออาบูอันนี้ตำแหน่งเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอาหรับอบูฮุรอยรอนี่เขาเข้ารับอิสลามปีฮิจเราะห์ที่7ตอนนั้นเนี่ยเข้ามามะดีนะห์แล้วก็นบีเนี่ยไปคอยบัตไปปราบยิวไปพิชิตไปทำสงครามกับยิวที่คอยบัตคอยบัตนี่เป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีชื่อเสียงที่สำคัญอยู่ทางตอนเหนือของมะดีนะห์เนี่ยประมาณ160กิโลเมตรคอยบัตเป็นรู้เลยเป็นที่เรียกเป็นแหล่งเพาะปลูกอินทผลัมผลหมากรากไม้ที่นี่สุดยอดที่คอยบัตนบีไปเนี่ยเดือนมุฮัรรอมต้นปีนะปีที่7 8 9 10อบูรอนนี่เข้าอิสลามตอนปีที่เนี่ยเนี่ยที่นบีไปคอยบัตเนี่ยก็แสดงว่าน่านับปีที่7ด้วยเพราะต้นปี7 8 9 10นบีเสียชีวิตตอนต้นปีที่11ก็4ปีนิดๆอบูรอนเข้ารับอิสลามตอนนั้นแต่เป็นคนที่ท่องหะดีษมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ถ้าใครตอบถูกผมไม่มีรางวัลจะให้จะบอกว่าจะมีรางวัลให้นึกไปนึกมามันไม่มีรางวัลจะให้ให้นาฬิกาก็ไม่ใส่อีกนาฬิกาผู้ชายอ้าวอบีรอนรายงานหะดีษมากที่สุดแน่นอนเขาก็ท่องจากนบีเพราะเขาอยู่กับนบีตลอดกลางวันกลางคืนอยู่กับนบีตลอดไปไหนก็ไปกับนบีส่วนชาวมุฮาจิรีนี่ก็ติจารอค้าขายส่วนชาวอันซอรนะครับเขาก็มีเรื่องสวนไร่นาของเขาก็มีภาระของเขาแต่อบีรอรอเนี่ยมาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในอะลุซุฟะอะลุซุฟะเนี่ยคือคนที่ยากจนมาไม่มีครอบครัวนบีก็เลยให้ไปอยู่ส่วนหนึ่งของมัสยิดนบีเป็นอะลุซุฟะคนยากคนจนไม่มีครอบครัวนะนบีให้ไปอยู่ที่นี่ผมจะไปอยู่กับใครก็นบีก็ให้ไปอยู่ที่นี่จัดให้ส่วนหนึ่งของมัสยิดนบีอบีรอก็อยู่ในนั้นด้วยอบีรอก็อยู่กับนบีตลอดจนกระทั่งนบีรู้ว่าอบีรอรอเนี่ยเป็นคนที่ทบทวนหะดีษท่องจำจากท่านมากแล้วมันเกิดความยากลำบากนบีก็เลยบอกอบีรอกางผ้าออกสิอบีรอก็เลยกางผ้าออกอบีรอนบีบอกอบีรอว่ารวบผ้าสิอบีรอรวบผ้าอบีรอบอกว่า
หลังจากที่ฉันทำอันนี้เนี่ยฉันไม่ลืมความรู้ที่ฉันได้ยินเลยจำหมดอยู่กับนบีน้อยจริงประมาณ4ปีแต่แน่นอนจากนบีแล้วก็อาจจะมีรายงานจากซอฮาบะห์คนอื่นเป็นคนที่ท่องจำห่างจากคนที่2อ่ะนะคนที่2เนี่ยเขาจะท่องจำมากที่สุดนี่คืออับดุลลอฮ์บินอุมัรคือลูกของท่านอุมัรบินคอตอบเป็นคนเคร่งครัดในสุนัขท่านนบีมากอับดุลลอฮ์นี่ท่อง 5,374 หะดีษส่วนระดับที่2ของซอฮาบะห์นี่คืออับดุลลอฮ์อุมัรเนี่ย 2,600 กว่าหะดีษแสดงว่าครึ่งๆนะฮะถ้า25ถึง 5,000 น่ะ25ก็คูณ2เนี่ยก็ 5,000 นี่ 5,374 หะดีษอันนี้ 3,600 นิดๆคนที่2คนที่3เนี่ยคือคนรับใช้นบีคืออานัสอิบนุมาลิกเนี่ยนะครับประมาณ 2,000 2,200 2,000 ต้นๆพอๆกับท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเนี่ยลำดับที่4ท่านหญิงไอชาเนี่ยได้ฉายาว่าอุมมุอับดุลลาห์ท่านหญิงไอชาเนี่ยไม่มีลูกเป็นภรรยานบีเป็นสาวโสดหมายถึงว่าเป็นโสดคนเดียวนะที่นบีแต่งงานด้วยก็คือไม่ผ่านการแต่งงานมาก่อนแต่งงานกับนบีไม่มีลูกแต่เรียกว่าอุมมุอับดุลลาห์แม่ของอับดุลลาห์เอาหลานมาตั้งพอหลานของท่านหญิงไอชานี่ที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์คือลูกของอัสมาอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตอัซซุเบตเนี่ยเป็นสามีของอัสมาพอเวลาคนอาหรับเนี่ยคนไทยก็เหมือนกันก็จะพอเราบอกเนี่ยก็จะบอกพาดพิงถึงพ่ออ้างถึงพ่อก็จึงเป็นอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตก็ถือว่าเป็นหลานแต่อัสมากับท่านหญิงไอชาเนี่ยคนละแม่พ่อเดียวกันคืออบูบักแต่คนละแม่ก็เลยเอาหลานนี่ก็เลยมาตั้งมาเป็นอุมมุอับดุลลาห์แม่ของอับดุลลาห์ก็ชื่อหลานของตัวเองถึงไอชาเนี่ย 2,200 พอๆกับคนที่3คือท่านอานัสบินมาลิกท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยเป็นเด็กรับใช้ท่านนบี10ปีที่แม่เอามาหานบีที่มะดีนะห์แล้วก็รับใช้นบีตลอดพอเราเป็นเด็กรับใช้เนี่ยก็จะอยู่กับนบีอยู่ในบ้านนบีก็จะจำจากนบีเยอะเสร็จแล้วคนที่5คนที่6คนที่5เนี่ยคนที่5เนี่ยคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสประมาณ 1,500-1,600นะครับไม่ถึง 2,000 แล้วก็คนที่6เนี่ยคือญาบิดอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยก็พอๆกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสประมาณ 1,500-1,600 อบีรอนนี่เขาโดดไปเลยนะ 5,374 หะดีษญาบิดอับดุลลาห์ก็คือคนที่บอกว่าอยู่มะดีนะห์แล้วเดินทางไปที่ชามเนี่ยไปเดินทาง1เดือนเพื่อไปเอาหะดีษจากซอฮาบะห์อีกท่านนึงอันนี้คือการรายงานของซอฮาบะห์รายงานหะดีษอบีฮุรอยเราะห์นี่อยู่กับท่านนบีแล้วก็หิวหมายถึงว่าฟังหะดีษเป็นคนที่หิวเป็นคนที่ลำบากซอบัตจะเอาความรู้ต้องซอบัตจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยต้องนอนไปกับพื้นเพราะความหิวเขาท้องแนบไปกับพื้นเคยไหมพลายหิวว่าพวกเราอะนอนไปกับพื้นจะได้เย็นจะได้คลายความหิวมีไหมไม่ถึงใช่ป่ะหรือเคยไหมบีร้อบอกว่าบางครั้งฉันก็เอาหินมาผูกท้องเคยหิวแล้วขนาดเอาหินมาผูกท้องปะไม่เคยอาจารย์หน้าบ้านฉันเนี่ยมีร้านสะดวกซื้อฮะเซเว่นฉันไม่ทันเพราะเผลอไม่ได้ทันหิวหรอกไปแล้วเดี๋ยวได้ซื้อมาแล้วบางทีเนี่ยไม่ต้องรอกเพราะฉันมีสโตของฉันในตู้เย็นสต็อกไม่ต้องทันหิวเดี๋ยวหิวเนี่ยเปิดตู้เย็นได้เลยมันมีเขาเขียนเป็นข้อความแบบขำๆหน่อยนะตู้เย็นเนี่ยออกแบบมาให้กินตอนกลางคืนเขาบอกตู้เย็นเนี่ยออกแบบมาให้กินกลางคืนเพราะอะไรครับเพราะมันมีไฟคือถ้าก็คือแสดงว่าอะไรเปิดมาแล้วมันจะได้เห็นใช่ป่ะกลางคืนน่ะไฟเนี่ยเปิดตอนไหนกลางคืนแสดงว่าอะไรครับตู้เย็นเนี่ยออกแบบมาให้กินคืนเพราะว่ามีไฟเวลาตู้เย็นเนี่ยเปิดมาแล้วมีไฟคือจะพูดข้างๆตัวเองว่าฉันกินแหลกกับกลางคืนฉันก็กินประมาณนี้นะครับอบีรอยรอหิวจนกระทั่งต้องนอนกับพื้นบางทีต้องเอาหินมาผูกท้องมันจะได้คลายความหิวจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยท่านอบีรอยบอกเองนะว่าฉันเนี่ยเป็นลมระหว่างมินบัตนบีกับห้องของท่านหญิงไอชะก็คือห้องนบีแหละระหว่างมินบัตนบีกับห้องของท่านหญิงไอชะตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกเราดอเขาเรียกเราดอใครไปก็จะมักจะไปละหมาดกันในนั้นในเราดอนบีว่ามาใบนะมินบารีมาใบนะมินบารีมาใบนะมาใบนะมินมาใบนะเนี่ยในทำนองเนี่ยนึกสำนวนฮะดีษไม่ออกแล้วเราดอตุนมินริยาดุนจันนะนบีว่าระหว่างมินบัตของฉันกับบ้านของฉัน
มาใบนามาใบนาใบตีวามินบารีระหว่างบ้านของฉันกับมินบัตของฉันเนี่ยเราจะตุนมินริยาดุนจันนะเป็นสวนหนึ่งจากบรรดาสวนในสวรรค์อุลามะอธิบายว่าพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยจะถูกยกไปอยู่ในสวรรค์อุลามะบางท่านอธิบายหรือการที่ไปอยู่ไปเราดอนี่แปลว่าสวนคือเหมือนกับเข้าไปแล้วมีความสุขเข้าไปแล้วมีความสุขในสวรรค์นี่เข้าแล้วมีความสุขปะมีความสุขเขาบอกว่ามันก็เหมือนว่าเออไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนได้อยู่ในสวรรค์มันมีความสุขมาใบนาใบตีวามินบารีเราต้องตุนมินริยาดุนจันนะอามิร้อนนี่เป็นลมความที่หิวนะระหว่างตรงนั้นน่ะบ้านนบีกับมินบัตนะคนก็นึกว่าอามิร้อนนี่เป็นบ้าอยู่ก็ลุมาจินูนบอกว่าอามิร้อนนี่เป็นบ้าแล้วคือล้มลงไปอ่ะนะเขาก็นึกว่าเป็นบ้าเขาบอกว่ามาบีจูนูนมาบีอิลันจูฉันไม่ได้เป็นบ้าแต่ที่ฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะยั่วเพราะความหิวที่ทำให้ถึงล้มเป็นลมไปเลยเพราะความหิวดูความอดทนของซอฮาบะห์คนซาลาฟคนที่แสวงหาความรู้เนี่ยเขาต้องใช้ความมานะความอดทนมากเท่าไหร่นะครับอ่ะก็คงนี้เป็นตัวอย่างให้กับเราว่านี่ผู้รู้กับผู้ไม่รู้ย่อมไม่เท่ากันและการที่จะได้ความรู้ต้องอดทนต้องซอบัตเขาบอกว่ามังกานัตบิดายาตุฮูมุฮริกะการนิฮายาตุฮูมุชริกะใครที่ตอนเริ่มต้นของเขาเนี่ยเผาไหม้ตอนปลายบั้นปลายของเขาเนี่ยจะได้รับแสงสว่างหมายถึงว่าตอนเริ่มต้นมันลำบากมันถูกเผาฮะต้องเจอกับอุปสรรคถ้าใครผ่านได้อดทนได้การนิฮายาตุฮูมุชริกะบั้นปลายสุดท้ายของเขาแล้วเนี่ยเป็นความสวยงามเป็นความเจิดจรัสอดทนก่อนแล้วบั้นปลายที่ดีมันจะเกิดขึ้นวัลอากิบะตุลิตักวะวัลอากิบะตุลมุตตะกีนบั้นปลายที่ดีมันจะได้กับคนที่มีความยำเกรงบั้นปลายที่ดีมันจะได้กับความตักวะความยำเกรงที่เกิดขึ้นฉะนั้นนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่ต้องใช้ความซอบัตต้องใช้ความอดทนในการแสวงหาความรู้มีผู้รู้บอกว่าลายุสตาตออุลอิลมุลายุสตาตออุลอิลมุบิรอฮะตินยิสมีผมจะแปลความหมายก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาดูศัพท์ทีละตัวลายุสตาตออุลอิลมุจะไม่ได้ความรู้กับคนที่ไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าแปลตามศัพท์นะจะไม่ถูกสามารถความรู้จะไม่ถูกสามารถบิรอฮะตินยิสมิด้วยกับการที่เราพักผ่อนก็คืออะไรครับความรู้จะได้มาต้องอะไรเหน็ดเหนื่อยต้องอดหลับอดนอนต้องอดทนต้องท่องจำต้องทบทวนมุซากะเราะห์มุรอญะอะห์ต้องฮิฟิซฮาฟิซต้องท่องต้องทำต้องจดต้องเลคเชอร์ต้องมีต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับฉะนั้นความรู้ที่จะได้มามันต้องเหน็ดเหนื่อยถ้าใครไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยตอนนี้เขาก็ไม่ได้รับความสำเร็จเขาก็ไม่ได้รับความรู้อิบนุอับบาสเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีเขาเป็นซอฮาบะห์รุ่นเยาว์นบีเสียชีวิตเนี่ยเขาอายุ13ปีแล้วเขาเนี่ยประมาณช่วง20ต้นๆในยุคของท่านอุมัรบินคอตตอบตอนที่เป็นคอลีฟะห์20กว่าๆพอนบีจากไปอบูบักรก็เป็นเขาอายุ13ปีอบูบักเป็นคอลีฟะห์อีก2ปีก็ประมาณ15และช่วงนั้นท่านอุมัรเป็นคอลีฟะห์อีกประมาณ10ปีก็น่ะแสดงว่าท่านก็ประมาณสัก20กว่าๆไปเนี่ยไปหาความรู้กับคนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีอับดุลอับบาสนี่เขาเป็นหนึ่งในอาลุนเบตหรืออาลุนเบตครอบครัวนบีและซอฮาบะห์นี่เขาจะให้คนที่เป็นเชื้อสายนบีอาลุนเบตอย่างมากเขาจะให้เกียรติมากยกย่องเพราะเป็นถือว่าเป็นคนหนึ่งในครอบครัวนบีอับดุลอับบาสอับดุลอับบาสเนี่ยไปหาซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยไปและช่วงนั้นเนี่ยมันมีพายุทะเลทรายนึกภาพนะทะเลทรายมันก็จะมีพายุแรงๆลมแรงมันก็จะพัดทรายมาอับดุลอับบาสนี่ก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่หน้าประตูบ้านเขาไม่อยากรบกวนจนกระทั่งเขาเนี่ยคนๆเนี่ยซอฮาบะห์ท่านเนี่ยก็ออกมาโอ้มาเจออับดุลอับบาสตกใจอิบนุอับบาสท่านไม่ต้องมานี่หรอกเดี๋ยวเราไปหาท่านต้องการอะไรเดี๋ยวจะถามอะไรเนี่ยเราไปหาท่านที่บ้านได้ท่านไม่ต้องมายืนตรงนี้นี่ทรายฝุ่นอะไรมันฟุ้งไปหมดน่ะเข้าหน้าเข้าตาแต่อิบนุอับบาสยืนหน้าประตูยืนตรงนั้นแหละรอเพราะเดี๋ยวอะไรครับเป็นช่วงบ่ายเป็นช่วงอัสรเดี๋ยวอัสรีเนี่ยเขาก็ต้องออกมาละหมาดไม่อยากจะรบกวนสุดท้ายเนี่ยซอฮาบะห์ท่านเนี่ยออกมาแล้วก็พูดคุยกันบอกว่าแล้วก็เลยบอกอิบนุอับบาสบอกว่าท่านไม่ต้องมานี่หรอกอิบนุอับบาสบอกว่าอัลอิลมุยุตะวะลายะตีความรู้เนี่ยต้องไปหามันอย่าให้มันมาหาเราอัลอิลมุยุตะความรู้จะต้องถูกไปหามัน
วาลายะตีไม่ให้มันมาหาเรานี่คืออะไรครับอิบนุอับบาสนี่มาขอความรู้ซอฮาบะห์ท่านนี้ขณะเดียวกันเนี่ยสอนโลกเหมือนกันสอนคนทั้งหลายว่าความรู้เนี่ยต้องไปหานะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่าให้มันมาหาเราไม่ใช่มาเราเนี่ยไปหาความรู้แสวงหาความรู้อัลอิลมุยุตะวะลายะตีความรู้ต้องไปหามันไม่ใช่ให้มันมาหาเรานะครับก็ฝากกับพวกเรานะครับตรงนี้จริงๆก็มีข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างจากชาวซาลาฟจากผู้รู้อีกมากมายจากบรรดาซอฮาบะห์นะครับในเรื่องการแสวงหาความรู้แล้วก็อุลามะท่านอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะนำเสนอแต่ด้วยกับเวลาตรงนี้นะครับอ่ะมีคำถามอะไรไหมครับกำลังจดอยู่หรือว่ากำลังนึกแน่นอนนะครับความรู้ที่ประเสริฐที่สุดคือความรู้ศาสนาและในความรู้ศาสนาที่ประเสริฐมากที่สุดคือความรู้ที่เราเรียนเกี่ยวกับอัลลอฮ์คือในความรู้ศาสนาเนี่ยมันก็มีแขนงต่างๆถูกไหมเหมือนความรู้ในเรื่องของดุนยาอุลามะบอกว่าความรู้ที่จะมีความสำคัญขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนเรื่องอะไรแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เรียนเกี่ยวกับอัลลอฮ์เรียนกับพระเจ้าอ่ะวิชาอะกีดะห์เตาฮีดจึงเป็นวิชาที่มีความสำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดพอเรียนเกี่ยวกับใครครับเรียนกับพระเจ้าเรียนเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่นอนอันนี้คือความรู้อัลอิลมุชะรอีความรู้ศาสนาไม่มีอะไรมาเทียบเท่านะครับอัลอิลมุลายะดีลูฮูชัยอุนลิมันศอฮัตนิยะตุฮูความรู้เนี่ยไม่มีอะไรมาเทียบเท่าได้สำหรับคนที่มีเจตนาที่ดีขณะเดียวกันถ้าบอกว่าความรู้เรื่องดุนยาเรื่องโลกเนี่ยเราเรียนแล้วเนี่ยให้มันมีประโยชน์เอามาช่วยสังคมเอามาช่วยศาสนาบางคนเนี่ยเรียนอะไรพวกสูตินารีเรียนเป็นแพทย์ผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงบางทีเรื่องตรวจภายในเกี่ยวกับคลอดเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเอ้ามีเจตนาจะได้ไปดูแลมุสลิมะเราไม่อยากให้หมอผู้ชายจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาเห็นเอารอของมุสลิมะเราเจตนาอย่างนี้เนี่ยเรียนได้ผลบุญเพราะเจตนาของเขาเนี่ยเอาความรู้เนี่ยไปช่วยเหลืออุมมะอิสลามียะประชาชาติอิสลามนั้นเจตนาของเราเนี่ยความรู้ให้มันมีประโยชน์แต่ความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ในดุนยาน่ะก็อย่าไปเรียนคือบางอันเนี่ยมันฮารอมด้วยแล้วก็ไม่มีประโยชน์เช่นเรียนอะไรเรียนฉันเรียนผมเรียนหนูเรียนดนตรีอ่ะไหนบอกว่าประโยชน์แค่ได้ดุนยาฮารอมไหมดนตรีมันฮารอมมีอะไรนะมีเครื่องดนตรีแล้วเอาไปแล้วก็ได้เราจะไปสอนใครอ่ะจะไปสอนใครนั้นเรียนอะไรที่มันฮารอมไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปเรียนเรียนที่มันมีประโยชน์ได้กับสังคมมุสลิมนะครับแล้วถามว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยโหดูแล้วก็ยกเรื่องของผู้ชายทั้งนั้นน่ะแล้วหนูเป็นผู้หญิงอ่ะเอาเรียนก็ไม่ได้เรียนศาสนาอย่างเงี้ยเอ้าเราเรียนอะไรให้เจตนาให้ดีก่อนหน้านี้เนี่ยเรียนมาปี2ปีอาจจะไม่ได้ตั้งเนียดที่จะเรียนก็เรียนเพราะชอบเรียนเพราะที่บ้านมีตังอยากเรียนอาจารย์มีตังเยอะก็เรียนสาขานี่แหละฉันจ่ายได้ไม่ใช่เรียนแล้วก็โชว์ไปเลยเนียดให้ดีแล้วมีประโยชน์กับสังคมดูนะผู้หญิงในยุคก่อนเนี่ยเขาให้นมลูกในยุคก่อนนะเขาให้นมลูกเนี่ยบิสมิลลาห์ให้นมลูกบิสมิลลาห์แล้วก็เนียดดูเนียดของเขาเนี่ยเจตนาเพื่อให้ลูกเขาเนี่ยโตไปเนี่ยจะได้เป็นผู้รู้จะได้เป็นอัศวินจะได้เป็นผู้นำในเรื่องของอีมานในเรื่องของเป็นผู้รู้มีความยำเกรงนำเขาเป็นอาเลมจะเป็นคนที่เป็นระดับแนวหน้าฉะนั้นเรากลับไปดูบรรพบุรุษของเราจึงเป็นระดับแนวหน้าเนี่ยที่ยกมานี่แค่ส่วนหนึ่งนิดหน่อยเองโอ้โหเขาไอ้ที่ว่าเรื่องศาสนานี่ชัดอยู่นะไอ้เรื่องฟิสิกส์ไอ้เรื่องเคมีเรื่องอะไรเนี่ยไปดูนะมุสลิมเนี่ยค้นคว้านั่นนะเรื่องแพทย์เรื่องอะไรเนี่ยไปดูอิบนุซีนาอะไรต่างๆเนี่ยมุสลิมนั่นโยงฟิสิกส์มีคลิปใช่ป่ะเรียนฟิสิกส์มาดูคลิปกันป่ะมีคลิปเรียนฟิสิกส์เปิดประตูตัวรถน่าจะเป็นแท็กซี่แล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยชนฉันเรียนฟิสิกส์มาฉันรู้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคลิปนั้นน่ะนั้นอ้างเรียนฟิสิกส์มานั่นคือในคนในยุคก่อนบิสมิลลาห์ให้ลูกกินนมเพื่อจะได้เป็นผู้นำแต่คนในยุคหลังผู้หญิงให้ลูกกินนมเพื่อจะได้หลับ
ลูกกินนมฉันจะได้หลับฉันจะได้เช็ดบ้านซักเสื้อผ้าฉันจะได้นอนเขาบอกเลยส่วนใหญ่ของประชาชาตินี้จึงเป็นคนที่นอนกันหมดหลับไหลกันหมดจึงเพราะคนอายุก่อนดูเดี๋ยวเจตนาเขานี่ให้กินนมบิสมิลลาห์แล้วเขามีเจตนาเขามีฮิมมาอาลียะมีอะไรครับมีความมุ่งมั่นมีความหวังสูงอ่ะลูกเขาจึงได้ระดับสูงแม่อิหม่ามชาฟีอีเนี่ยเป็นใครอ่ะให้อิหม่ามชาฟีอีไปเรียนกับอุลามะแม่ห่วงลูกให้ลูกเนี่ยไปเรียนกับอุลามะนั่งกับอุลามะอิหม่ามชาฟีอีมีอะไรอ่ะเขียนอัลวะห์เล่าแผ่นบันทึกเขียนแล้วก็ไปหาอุลามะอิหม่ามชาฟีอีดูเดี๋ยวชื่อก้องโลกชื่อท่านยังถูกกล่าวแล้วจะถูกกล่าวถึงวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะจริงจังกับศาสนาทุ่มเทกับศาสนาด้วยความเป็นห่วงของแม่อิหม่ามบุคอรีตอนอายุ15มองไม่เห็นแม่ขอดุอาให้เป็นคนที่มองเห็นจนกระทั่งเป็นคนรวบรวมหะดีษเป็นอามีรุลมุอ์มินีนฟิลหะดีษเป็นชัยคุลมุฮัดดิซีนเป็นหัวหน้าของนักหะดีษนี่ใครอ่ะแม่นี่มีบทบาททั้งนั้นแม่ของอิหม่ามชาฟีอีแม่ของอิหม่ามบุคอรีในประวัติศาสตร์เราไปดูโอ้โหคนที่เป็นแม่นี่ทุ่มเทให้ลูกได้เรียนรู้จนกระทั่งเนี่ยเป็นอุลามะอิหม่ามบุคอรีอย่างที่บอกอิหม่ามชาฟีอีอย่างที่บอกฉะนั้นถ้าถามว่าความรู้อะไรที่มีความสำคัญแน่นอนความรู้ศาสนาเพราะสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นี่คือความรู้ศาสนาคือความรู้เนี่ยละหมาดเนี่ยแหละซะกาตฮัจญ์การรู้จักอัลลอฮ์3คำถามในหลุมฝังศพเนี่ยถูกถามเรื่องอะไรไหนตอบสิทบทวนฟัรดูอีนหน่อยในกุโบร์ถูกถามถึงเรื่องอะไรมารอบบุกาใครคือพระเจ้าของท่านคือเรื่องใครเรื่องอัลลอฮ์ศาสนาไหมมาดีนุกาศาสนาของท่านศาสนาอะไรถามเกี่ยวกับอิสลามเรื่องศาสนาไหมถูกถามถึงนบีมุฮัมมัดก็ถามว่านบีมุฮัมมัดเรียนประวัติของท่านเรียนที่ท่านสอนในสิ่งที่ท่านได้บอกในสิ่งที่ท่านตับลิกได้บอกมานี่คือเรื่องศาสนานั้นศึกษาเรื่องดุนยาได้ไหมได้เจตนาให้ดีแต่เรื่องศาสนานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตอบกับอัลเลาะห์คือสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์คือเรื่องศาสนาให้ดุนยาเป็นทางผ่านอย่าให้ดุนยาเป็นเป้าหมายเพราะถ้าดุนยาทำให้เราห่างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยอะลาอินนัดดุนยามัลอูนะมัลอูนุมาฟีฮาดุนยาจะถูกขับไล่ถูกละอนัตและสิ่งที่ในดุนยานั้นก็จะถูกขับไล่ถูกสาปแช่งเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีคำถามผมจะเชิญครับคือแน่นอนในกุรอานเนี่ยมีข้อใช้และข้อห้ามอัลอาวามิรวันนาวาฮีข้อใช้ข้อห้ามและในกุรอานเนี่ยก็ชมเชยคนที่ยะตะฟักกะรูนคนที่คิดใคร่ควรการสร้างของอัลลอฮ์แน่นอนอันนี้คือการคิดใคร่ควรอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้ามาทำไมสร้างทะเลนะครับสร้างภูเขาสร้างอะไรมาทำไมเนี่ยชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยให้มนุษย์ได้คิดได้ใคร่ควรว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับตัวมันเองถามว่าคือคำถามเนี่ยก็อาจจะไอ้นั่นนิดนึงนะดูแล้วใจนิ่งๆแต่ว่าถามว่าจะดูกลับกรอกไหมคือถามว่าคิดในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกอันนี้คือง่ายสมมุติอาจจะมองว่าง่ายแต่การปฏิบัติในข้อใช้ข้อห้ามมันอาจจะดูยากนะอาจจะปฏิบัติไม่ได้ที่เป็นข้อใช้ข้อห้ามก็อาจจะยังทําอยู่อ้าวเราค่อยๆฝึกฝนเราก็ค่อยเรียนรู้นบีบอกว่าอะไรที่ฉันใช้เนี่ยให้ปฏิบัติให้เต็มที่ให้มากที่สุดว่ามาอามารตุกุมบิชัยอินฟะตูมินหูมัสตะตะตุมอะไรที่ฉันใช้เนี่ยให้ปฏิบัติเต็มความสามารถว่ามานะไฮตุกุมอันหูฟาจิตานีบูและสิ่งใดที่ฉันห้ามพวกทั้งหลายเนี่ยให้ออกห่างดูสองสำนวนที่นบีพูดนะที่เป็นข้อใช้นบีบอกให้ปฏิบัติให้สุดความสามารถแสดงว่าเราเนี่ยไม่สามารถมนุษย์ส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดของเราเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติในข้อใช้ได้ทั้งหมดยอมรับปะ
เราจะปฏิบัติได้ทั้งหมดได้ไงในเมื่อเรายังรู้ไม่หมดเลยว่าศาสนาสอนอะไรฉะนั้นไม่ต้องพูดว่าถ้าศาสนาสอน100อย่างแต่เรารู้50อย่างอย่างเงี้ยใน50ของเราเนี่ยเราปฏิบัติได้20อย่าบอกเลยว่าเราจะปฏิบัติหมดเพราะเรารู้แค่50อีก50เรายังไม่รู้และอีก50ที่เรารู้เนี่ยเราปฏิบัติได้20 30นบีบอกว่าให้ปฏิบัติให้เต็มความสามารถเพราะในข้อใช้เราอาจจะปฏิบัติได้ไม่หมดแต่ถ้าเป็นข้อห้ามเนี่ยเราทิ้งได้เราไม่มีข้ออ้างห้ามทำซีนาโอ้ฉันต้องทำมีปะห้ามลักขโมยฉันต้องลักห้ามกินดอกเบี้ยฉันต้องไม่อันนี้เราต้องทิ้งโดยพื้นฐานแล้วเราไม่ต้องทำเรื่องของดอกเบี้ยมันมีการค้าขายที่ฮาลาลน่ะค้าขายที่ฮาลาลไปทำที่ไม่ต้องเกี่ยวกับดอกเบี้ยห้ามดื่มสุราเฮ้ยฉันต้องกินทำไมต้องกินเนี่ยไปกินเดี๋ยวน้ำนมอ่ะน้ำผึ้งอ่ะน้ำผลไม้กินไปสิมี100อย่างสมมติว่ามี100อย่างอัลลอฮ์ห้าม5อย่างไอ้95เนี่ยฮาลาลให้กินไม่ยอมไปกินน่ะดูดิไปกินในที่อัลลอฮ์ห้าม5อย่างเนื้อสัตว์เนี่ยสัตว์อร่อยหรอในโลกใบนี้เนี่ยมีไม่กี่อย่างที่อัลลอฮ์ห้ามแต่มนุษย์ก็อะไรครับก็ยังตะแบงก็ยังจะไปเอาไอ้ของที่อัลลอฮ์ห้ามฉะนั้นที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเราทิ้งได้เลยไม่เหมือนกับข้อใช้เนี่ยเราอาจจะปฏิบัติได้ไม่หมดนบีจึงบอกว่าเอาให้เต็มความสามารถแต่ที่นบีห้ามต้องทิ้งนะเพราะเราทิ้งได้โดยพื้นฐานอยู่แล้วฉะนั้นถามว่าเอ้ยมันจะเป็นความกับกรอกไหมบางทีเอ้ยอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนเพราะเรานั้นบางทีก็ไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งมาเลยหรือมีความรู้มาเลยอัลลอฮ์บอกว่าเกิดมาจากท้องแม่เนี่ยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยและอัลลอฮ์ให้ได้ยินอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ให้มีหัวใจได้คิดได้ใคร่ควรวัลลอฮุอักรอวัลลอฮุอักรอจากุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอะลามูนชัยอะวะจะอะละละกุมุสซัมมะวัลอับศอรวัลอัฟอีดะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ให้พวกเจ้าออกมาจากท้องแม่เนี่ยพวกเจ้านี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพวกเจ้าและอัลลอฮ์ก็ให้พวกเจ้านี่อะไรครับได้มีตามองเห็นได้มีหูที่ได้ยินมีหัวใจที่ได้ใคร่ครวญฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องศึกษาและปรับความรู้สึกของเราซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนที่ซอฮาบะห์เวลาอยู่กับนบีอ่ะบอกกับนบีเนี่ยพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกเนี่ยเขาบอกเหมือนกับเห็นด้วยกับตาแต่เวลาไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับอาชีพของเขาเนี่ยวะอิซาอาฟัสนันอัซวาจวัลเอาลาดวัดดอยอานะซีนากะซีรอพอเราอยู่กับครอบครัวเล่นกับลูกอยู่กับอาชีพของเราเนี่ยเราก็ลืมไปเยอะนะซีนากะซีรอเราก็ลืมไปเยอะคือตอนอยู่กับนบีเนี่ยพอนบีพูดสวรรค์นรกเนี่ยเหมือนเห็นด้วยกับตาเห็นเลยสวรรค์นี่อยากไปเลยนรกนี่กลัวเลยแต่เวลาไปอยู่ครอบครัวเป็นไงครับมันลืมเรื่องที่นบีพูดฉะนั้นเราก็อะไรครับนบีก็เลยตอนหลังเนี่ยซอฮาบะห์เองมานบีก็เลยสอนฝึกฝนพยายามให้รำลึกอยู่เป็นสม่ำเสมอนะครับบางทีมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดใช่แต่ให้พยายามรักษาไว้แล้วกันแหละนะรักษาไว้การรำลึกถึงอัลเลาะห์รำลึกถึงสวรรค์จะได้ปฏิบัติอามัลที่ซอลและให้รำลึกถึงนรกจะได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายนะครับเป็นเหรอการรักษาผลด้วยดนตรีซึ่งตามงานวิจัยมีการรับรองว่าสามารถรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องวางเจตนาอย่างไรในเรื่องนี้ครับคือถ้าเรียนไปแล้วสาขาเนี้ยนะอ่ะสมมุติว่าเขาเรียกอะไรนะวิจัยใช่ป่ะว่ามันสามารถช่วยได้เราก็เปลี่ยนจากที่มันไม่ถูกต้องอ่ะก็เป็นอนาชีตอย่าให้มีเครื่องดนตรีกุรอานล่ะกุรอานก็รักษาได้รักษาได้หมดเลยกุรอานนี่เป็นชีฟะวะนุนัซซิลุมินกุรอานวะนุนัซซิลุมินกุรอานมาฮุวะชีฟาอุนวะเราะห์มะตุนเป็นอะไรกุรอานนี่เป็นชีฟะเป็นยารักษาแล้วก็เป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาฉะนั้นถามว่าถ้าวิจัยมาแล้วนะอ่ะอันนั้นก็ส่วนแต่ถามว่าของเรามีทดแทนไม่มีเปิดกุรอานสิกุรอานนี่รักษาอัลไซเมอร์ได้นะใครที่หลงๆลืมๆเนี่ยผมก็เริ่มหลงๆลืมๆแล้วนะรักษาได้แต่รักษาด้วยการอ่านคือเนี่ยมันกลับมาสู่เจตนาเอ้ยอาจารย์บอกว่าอ่านกุรอานรักษาอัลไซเมอร์ฉันก็เลยอ่านกุรอานเพราะจะรักษานี่ไม่ใช่เจตนาของเราเนี่ยอ่านกุรอานเป็นอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์และมันก็จะช่วยเรื่องความจําอะไรที่มันเสื่อมมันถดถอยอะไรไปเนี่ยมันสามารถช่วยได้ถ้าเรียนอันนี้เรื่องกายภาพบำบัดเนี่ยก็หาสิ่งอื่นที่มาทดแทนนะครับที่มันใกล้กับดนตรีดนตรีที่มันมีหมายถึงว่าเพลงที่มันมีดนตรีเนี่ยไม่ได้แต่ไอ้ที่มันเป็นเนื้อร้องอ่ะนะที่เราบอกว่าคำว่าเพลงอ่ะนะที่ไม่มีเครื่องดนตรีที่เราบอกเป็นอนาชีตเนี่ยนะ
และก็แน่นอนมีเงื่อนไขโอเคจะต้องไม่ผิดกับหลักการศาสนาไม่เป็นการพูดเรื่องเพศเรื่องยั่วยวนอะไรต่างๆเนี่ยพูดในเรื่องการฮึกเหิมญิฮาดพูดถึงความสวยงามอิสลามอ่ะเนี่ยได้นะครับก็ให้เรานั้นได้เรียนตรงนั้นถ้าเราเรียนในสาขาตรงนี้ถ้าว่าดูแล้วมันก็มีประโยชน์ช่วยกับผู้คนทั้งหลายในเรื่องของบางทีไม่สบายอะไรก็ต้องมีการกายภาพบำบัดอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ใช้ไปในส่วนอื่นที่มันไม่ผิดกับหลักการศาสนานะครับถ้าไม่มีก็นาซีฮัตส่งท้ายนะครับว่าเราก็คืออุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นส่วนหนึ่งของประชาชาตินี้ก็อยากให้เราได้มีส่วนในการอิสลาห์ในการช่วยอุมมะห์และบอกไปแล้วผู้หญิงคือบุคคลสำคัญที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนางอยู่หลังม่านอยู่แล้วก็ตามแต่ให้รู้ว่านางนั้นคือผู้ที่เป็นผู้ที่ผลักดันที่มีส่วนสำคัญในการผลิตอุมมะห์ประชาชาตินี้ขึ้นมาอย่างมากมายอย่างได้ยกตัวอย่างไปบางท่านเราอาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนเล็กๆในสังคมอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ขอให้รู้ว่าบางทีถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาของมันก็จะมีผลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเหมือนต้นหญ้าน่ะพอเราอยู่ในกระถางเนี่ยมันดูเกะกะตาใช่ป่ะต้นไม้ดอกไม้สวยๆต้นหญ้าขึ้นเราก็ไปดึงทิ้งแต่ถ้าหญ้ามันขึ้นเป็นทุ่งหญ้าสวยอ่ะเราจะมองว่ามันคือความสวยงามทั้งที่อยู่ในกระถางเราไปดึงมันทิ้งแต่พอมันขึ้นเยอะมันสวยอ่ะมันเขียวชอุ่มหรือบางครั้งเนี่ยเหรียญบาทเหรียญ5บาทถ้ามันอยู่ในร้านเนี่ยมันก็ดูไม่มีค่าเท่าไหร่หรอกแต่พอเราจะเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละไอ้เหรียญบาทเหรียญ5บาทเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าแบงค์พันอีกจริงป่ะจะเข้าห้องน้ำเนี่ยบางทีท้องไม่ดีท้องเสียแต่ไม่มีถ้ามีคนนั่งแลกเหรียญก็โอเคเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่เนี่ยเป็นแบบหยอดเหรียญแล้วก็หมุนเข้าไปนึกภาพบอกว่าเป็นสแตนเลสหมุนแก๊กแก๊กเข้าไปทีละคนน่ะแล้วถามว่าไม่มีคนแลกตังค์อ่ะบางทีต้องไปแลกตรงไหนมีแบงค์พันยัดเข้าไปแล้วมันจะหมุนให้เราป่ะมันก็ไม่หมุนปวดท้องถ้าท้องเสียก็ตรงนั้นน่ะแหละเข้าไม่ได้ถ้าเขาบอกต้องแลกก็ต้องไปแลกที่อื่นวันก่อนลูกผมเนี่ยจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมาด้วยนอนเข้าห้องน้ำเขาบอกว่าห้ามเข้าทีละสองคนลูกผมมันเล็กเนี่ยผมก็ต้องเข้าเป็นเพื่อนเขาสิแต่ผมเนี่ยก็เนียนแล้วว่าโอเคเราไม่โกงเราไม่ปัสสาวะเราไม่แต่ไปเข้าเป็นเพื่อนแต่จังหวะที่หยอดไปแล้วเนี่ยเหรียญห้าเนี่ยแก๊กเข้าไปแล้วเนี่ยมันแก๊กตอนแรกผมจะไปในล็อกเดียวเขาไม่รู้มันติดพุงหรืออะไรไม่รู้มันก็ไปไม่ได้ผมก็ให้ดันให้ลูกปุ๊บอ้าวไปแล้วผมก็ไม่ได้ลูกก็เข้าไปแต่ว่าสายว่าโอเคมันเป็นกรงเหล็กอะนะแล้วก็ไปเกาะบอกลูกล้างให้ดีนะเหมือนอยู่ในกรงขังยังไงไม่รู้อยู่ในคุกยังไงไม่รู้ก็เกาะกรงเหล็กอยู่บอกลูกล้างให้ดีนะก็ยังพอมองเห็นอยู่เนี่ยเหรียญเนี่ยพอเวลามันอาจจะเป็นเหรียญ5เหรียญบาทเหรียญ2บาทบางครั้งเนี่ยมันมีค่ามากกว่าแบงค์พันซะอีกแบงค์พันยัดเข้าไปแล้วมันจะหมุนให้เรามั้ยล่ะไม่ฉะนั้นถ้าเราอาจจะเป็นส่วนเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆในสังคมแต่เราใช้ประโยชน์ที่อัลเลาะห์ให้ชีวิตเราเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมช่วยเรามีประโยชน์อะไรเราไปช่วยตรงไหนได้เราก็ไปช่วยนั่นแหละครับมันจะเป็นแรงเป็นพลังที่ดีให้กับสังคมก็ฝากและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่ม BAS ใช่ป่ะไม่ใช่ ABS นะอันนั้นมันเบรกใช่ป่ะระบบ ABS กลุ่มบาสเรียกบาสนะ BAS ก็ Bangkok อัสสลามแล้วก็ Student นะครับก็ฝากกับพวกเราตรงนี้นะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับ thank you very much thank you so much อ่ะก็ขอรับตอบแทนความดีนะครับให้มัจลิสนี้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหวังการตอบแทนจากพระองค์นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์